السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونصلي ونسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله محمد بن عبد الله المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى وعلى آله الطاهرين وصحابته ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดริยาดุสซุนันท่านผู้ดำเนินการในส่วนของโครงการคนดีสีเมืองนนท์ประจำปี2567ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันในสถานที่อันทรงเกียรตินี้ซึ่งเป็นมัจลิสุดซิกรีเป็นสถานที่ของการระลึกนึกถึงพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala เพราะเรื่องราวที่เราจะได้เล่าสู่กันฟังนำสู่ความเข้าใจและการปฏิบัตินั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังนับแต่ต้นว่าเป็นไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนในส่วนของความรู้ที่รู้แล้วและเป็นการเพิ่มพูนในส่วนของความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่และให้ตั้งใจว่าจะได้นำไปสู่การปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนต่างว่านะเพื่อให้เรานั้นปลอดจากลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้นั่นก็คือเป็นประเภทของคนที่ตระหนี่ทีเหนียวคนที่ตระหนี่ทีเหนียวมากที่สุดก็คือคนที่ขี้เหนียวแม้กระทั่งขี้เหนียวมิให้ตนเองนั้นได้รับคุณงามความดีการกล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอานิสงส์ผลบุญเป็นคำสั่งที่อัลเลาะห์สั่งไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นวิถีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นอะฮลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการสลามการศอลาวาตแก่ท่านนบีคนที่ขี้เหนียวที่สุดก็คือมันดุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะบุคคลที่ชื่อของฉันการกล่าวถึงฉันได้ถูกระลึกขึ้นกล่าวขึ้นแล้วเขาก็ไม่ศอลาวาตให้แก่ฉันพี่น้องก็ว่าค่อยๆเวลาได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของใครของมันนะเพราะถ้าเราจะเป็นบุคคลที่
ดำเนินตามแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราก็จะต้องมีความเคร่งครัดในสุนนะห์พื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่ฟังเพลินฟังเอามันได้ยินนามชื่อท่านนบีก็ไม่ศอลาวาตไม่สลามนั่งอมขี้ฟันอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นผู้ที่สูญเปล่าในเวลาแต่ว่ากว่าจะจบการอบรมเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราจะได้การศอลาวาตกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียกว่าเป็นกระบุงเลยทีเดียวได้ไปเป็นกระบุงนะแล้วความรู้นั้นก็จะเป็นความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นอัลอิลมุนนาฟิอะห์หัวข้อในวันนี้คิดต่างแต่ไม่แตกแยกนี่คือหัวข้อนั่นก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเบื้องต้นก่อนที่จะไปพูดในรายละเอียดของมันเรื่องของความนึกคิดความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่บุคคลนั้นจะมีความคิดเป็นของตนเองหรืออาจจะคิดตามผู้อื่นถ้าไม่คิดก็จะพูดว่าเป็นคนก็คงจะยากเพราะขึ้นชื่อว่าคนเนี่ยมันต้องคิดทำอะไรไม่คิดเนี่ยมันก็เป็นประเภทที่เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ความคิดเป็นสิ่งปกติที่อัลลอฮ์ทรงใส่เอาไว้เป็นฟิตรอห์เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ทรงวางเอาไว้ในมนุษย์ทุกคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่วิกลวิกาลนะไม่วิกลจริตคนเราจะต้องมีความคิดและความคิดนั้นก็1เป็นความคิดของตน2เป็นความคิดของผู้อื่นแล้วเราก็คิดตามเขาเมื่อมนุษย์นั้นมีความผิดมีความถูกมีความตรงมีความคลาดเคลื่อนความคิดก็เป็นเช่นนั้นแหละคิดถูกคิดผิดคิดตรงคิดคลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติไม่มีใครหรอกที่คิดถูกทุกเรื่องคิดถูกไปทั้งหมดแล้วก็คงไม่มีคนประเภทที่คิดผิดไปทั้งหมดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีลักษณะผสมประสานปนเปกันไปเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์หรือคนเนี่ยให้เป็นมะซูมเหมือนกับบรรดามาลาอิกะห์คำว่ามะซูมก็คือพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ประพฤติในสิ่งที่ขัดต่อบัญชาของอัลลอฮ์หรือกระทำการโดยพละการเพราะฉะนั้นในเรื่องของความผิดมันไม่มีโดยการกำเนิดของบรรดามาลาอิกะห์ในหมู่ของมนุษย์ก็คือรอซูลนบีอุลลอฮ์แต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นปุถุชนคนสามัญมนุษย์เดินดินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกุลลุบะนีอาดัมคอตตอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษมัชฮูรหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่ยกกันเป็นประจำลูกหลานอาดัมทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความผิดพลาดพลาดได้เรื่องผิดพลาดนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้วะคอยรุลคอตตออีนะอัตตะวาบูนอิลลอฮแต่ว่าคนผิดคนพลาดที่ดีที่สุดก็คือคนที่อัลลอฮ์เตาฟีกให้เขาระลึกขึ้นได้ว่าเราผิดเกิดการสำนึกในความผิดนั้นก็หวนกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ตะแบงหรือยืนกรานในความผิดเพราะนั้นเมื่อบุคคลน่ะเป็นอย่างนั้นความคิดซึ่งเกิดจากบุคคลก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันก็คือมีทั้งถูกและผิดต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าถ้าเราแล้วก็คิดถูกหมดคนอื่นคิดผิดหมดนะไม่ใช่
้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อนี้เสียก่อนเพราะถ้าเรานี่เป็นประเภทที่ว่าคนอื่นคิดผิดหมดหรือคิดอย่างอื่นไม่ได้ต้องคิดอย่างที่เราคิดเขาเรียกมานิสตาบัดดาบิระยิฮีฟะกัดฮะละกะบุคคลใดเผด็จการด้วยความนึกคิดความเห็นของตนแปลว่าเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่แล้วก็ไปบังคับคนอื่นด้วยว่าต้องคิดอย่างนั้นแน่แท้คนคนนั้นวิบัติแล้วอันนี้ไม่ใช่หะดีษอันนี้เป็นสุภาษิตนะแต่นำมาอ้างได้เพราะมันสอดคล้องด้วยกับหลักการของศาสนาความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเมื่อบุคคลมีความคิดเป็นของตนเองการมีความคิดเป็นของตนเองนั่นบ่งชี้ว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีนะเรียกว่าอัลฮุรียะอัลฟิกรียะนะมีเสรีภาพทางด้านความนึกคิดตัดสินในการที่จะลงมือกระทำหรือจะหลีกเลี่ยงทำหรือไม่ทำเพราะได้คิดก่อนแล้วดังนั้นไอเจตจำนงเสรีในขณะนั้นมันก็เป็นไปตามความนึกคิดขณะนั้นจึงต้องรับผิดชอบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษการได้รับผลบุญการถูกลงโทษเพราะขณะที่ตัดสินใจซึ่งเกิดจากความคิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสิ่งใดๆมากดดันขณะนั้นถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะรู้แล้วและทรงลิขิตไว้แล้วว่าเราจะคิดอย่างไรจะทำอย่างไรทำอย่างไหนแต่ความรู้ของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงลิขิตไม่ได้มากดดันต่อการตัดสินใจของบุคคลคนนั้นในขณะที่ลงมือทำหรือไม่ทำแต่มันเป็นไปตามความคิดของเขาจึงต้องรับผิดรับชอบทำดีก็รับชอบไปทำไม่ดีก็รับผิดจะมาอ้างว่าอัลลอฮ์กำหนดแน่นอนอัลลอฮ์กำหนดไว้อยู่แล้วแต่ในขณะที่เราตัดสินใจเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงในอัลลอฮิลมะฮฟูซหรืออัลลอฮ์รู้อย่างไรในความรู้ของพระองค์นะอัลลอฮ์ตำหนิบรรดาพวกมุชริกีนบรรดาพวกกูฟาร์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดไว้เลยก็พวกเราเนี่ยคงไม่ทำชิริกหรอกเอามาอ้างได้ไหมไม่ได้เอามาอ้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงความต่างความต่างนี้มีทั้งด้านจิตภาพก็เช่นความนึกคิดซึ่งมันจับต้องไม่ได้ทางกายภาพก็คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมสามารถจะจับต้องได้เห็นเลยว่ามันเป็นความต่างนะเช่นในอายะที่บอกว่าوَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ส่วนหนึ่งจากสัญญาณที่บ่งชี้ถึงมหิทานุภาพหรือกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินوَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ และอิคติลาฟแปลว่าความต่างความไม่เหมือนอิคติลาฟบางคนว่าอิคติลาฟกับคีลาฟเนี่ยมันยังไงกันสรุปแล้วถกเถียงกันแล้วก็อันเดียวกันนั่นแหละคือความไม่เหมือนนะความต่างอัลซีนาติกุมลิ้นของพวกท่านทั้งหลายลิ้นของพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่เหมือนกันงงไหมลิ้นตรงนี้ไม่ได้หมายถึงลิ้นนี่แต่หมายถึงภาษาที่ใช้ลิ้นในการสื่อสารภาษาในโลกนี้มีมากมายหลายร้อยภาษามีความแตกต่างกันภาษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนี่แหละมันบ่งชี้ถึงกุดเราะห์ของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์พระองค์ไม่ต้องการล่ามในการแปลเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหนี่ตุฮันจะสอบบ่าวของพระองค์ยังไงมันคนละภาษากันไม่ได้มีปัญหาอันใดสำหรับพระองค์นะอันนั้นเรื่องความแตกต่างของภาษามันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัลวานิกุมและสีของพวกท่านทั้งหลายสีก็คือสีผิว
สีผิวของพวกท่านทั้งหลายมีความแตกต่างกันบางคนขาวจั่วบางคนขาวเผือกบางคนแบบขาวอมชมพูบางคนผิวเหลืองบางคนนี่นะเปลือกละมุดเปลือกละมุดบางคนก็ไม่รู้จักเลยละมุดหน้าตาเป็นไงก็ออกเป็นสีน้ำตาลฮิตามานิสนะฮิตามานิสสีน้ำตาลนะอย่างก็คนไทยพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสีน้ำตาลน้ำตาลบางคนก็ดำหน่อยบางคนก็ดำน้อยหน่อยบางคนก็สีแทนไอความแตกต่างเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนหรือตัวบุคคลแล้วมันบ่งถึงกุตรอขอต่อยังไงก็นี่บ่งบอกถึงเรื่องของการสร้างมาจากพ่อมาจากแม่คนเดียวกันแต่ปรากฏว่าลูกหลานของพ่อและแม่นั้นคืออาดัมและฮาวามีความแตกต่างกันในเรื่องของสีผิวและภาษานี่ก็เรียกความต่างที่เราสามารถในการที่จะสัมผัสจับต้องทำความเข้าใจได้นะและนั่นแหละยืนยันถึงคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนทำไมอ่ะก็เพราะในหมู่บรรดามักโลกด้วยกันนั้นยังไม่เหมือนกันเลยทางกายภาพหรือแม้กระทั่งทางจิตภาพเรื่องที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมยังไม่เหมือนกันเลยสัมหาอะไรเราจะนำมักโลกไปเปรียบเทียบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเอาอัลเลาะห์มาเปรียบเทียบกับมักโลกก็ในหมู่พวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่เหมือนกันเลยใบหน้าแต่ละคนนี่ก็เป็นไอเดนติตี้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคนชักซี่เพราะนั้นเวลาจะทำบัตรประชาชนเวลาจะถ่ายนั่นถ่ายนี่เวลาจะทำพาสปอร์ตเขาก็ถ่ายหน้าเราไปอย่างบางคนเซ็นไม่ได้ก็เลยต้องแปะโป้งไอใบหน้านี่มันก็ใหญ่แล้วนะแต่ที่อัลลอฮ์ทรงทำให้มีความต่างกันก็คือไอ้ลายก้นหอยที่อยู่ที่นิ้วแม่โป้งเนี่ยต่างกันอีกพื้นที่มันเท่าไหร่อ่ะกี่พิกเซลอัลลอฮ์ทำให้ต่างกันหมดมนุษย์บนดุนยานี้ขนาดนี้มี 8,000 ล้านคนเนี่ยลายก้นหอยนี่ไม่ได้ซ้ำกันเลยสักคนเดียวดังนั้นถ้าในระหว่างพวกเราทั้งหลายยังมีความแตกต่างกันอย่าไปเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออย่าเอาอัลลอฮ์มาเทียบว่าจะเหมือนจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางนี่มันสอนอะกีดะห์ด้วยหรือในเรื่องของศาสนาใหญ่ๆทั่วโลกทุกวันนี้มีศาสนามากมายอัลลอฮ์บอกว่าวะลาชาอ์ร็อบบุกะละจาลันนาสอุมมะตันวาฮิดะولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم และหากพระผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระประสงค์แล้วไซแน่นอนพระองค์จะทำให้มนุษยชาติทั้งหมดนั้นเป็นอุมมะวาฮิดะคำว่าอุมมะวาฮิดะหมายถึงละอาลามิลละตินวาฮิดะตินวะฮิยัลอิสลามอัลลอฮ์จะทรงบันดาลให้มนุษย์ทั้งหมดถือในศาสนาอิสลามแต่ข้อเท็จจริงเป็นไงคือถ้าอัลลอฮ์มีพระประสงค์เนี่ยทำได้อยู่แล้วให้ศรัทธากันทั้งหมดโลกวะลาชาอะร็อบบุกะละอามะนะมันฟิลอัรฎิกุลลุฮุมญะมีอะหากพระผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระประสงค์แล้วไซแน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้แผ่นดินโลกนะเพราะถ้าอยู่ในชั้นฟ้าที่เป็นมลาอิกัตนี่ถือศาสนาเดียวไม่มีศาสนาอื่นแต่บนแผ่นดินโลกนี่มันเป็นไงมันมีหลายศาสนาถ้าอัลเลาะห์มีประสงค์แล้วไซแน่นอนพระองค์แน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกกุลลุฮุมทั้งหมดของพวกเขาย่อมศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงกันแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระประสงค์อัลลอฮ์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้อีหม่านกันทั้งโลก
แต่มันมีบางส่วนก็อีมานบางส่วนก็กุฟรไอ้ที่กุฟรนี่เยอะกว่าซะด้วยรวมกันยังไงพวกเราก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ดีเห็นไหมอันนั้นประเภทบอกว่าจะทำให้ทุกคนนั้นอีมานศรัทธาเราต้องให้คนทุกคนเป็นมุสลิมไอ้นี่หางานเพราะไม่ใช่งานของแกนี่ไม่ใช่กิจของแกกิจนี้เป็นกิจของอัลลอฮ์ไปทำสวนตอบพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้หน้าที่ก็คือเผยแผ่นำอิสลามเผยแผ่ไปแต่จะไปมุ่งหมายว่าต้องให้เขาเป็นอิสลามยะดิลลาฮุมัยยะชาวะยุดิลลุมัยยะชาอัลลอฮ์จะให้ฮิดายัตอัลลอฮ์จะให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางอันนั้นงานของอัลลอฮ์น้ำชนิดเดียวกันเป็นน้ำจืดแต่ปรากฏว่าไปรดต้นไม้เนี่ยในกุรอานก็กล่าวไว้นะปรากฏว่าผลไม้ออกมามีรสชาติแตกต่างกันรูปทรงแตกต่างกันเป็นผลไม้ประเภทเดียวกันเช่นมะม่วงน้ำที่ใช้รสก็เป็นน้ำเดียวกันแต่ปรากฏว่าลูกมะม่วงแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรสชาติก็แตกต่างกันรูปทรงก็แตกต่างกันไอ้นี่หวานเจี๊ยบเลยไอ้นี่มันไอ้นี่จืดไอ้นี่เสี้ยนเยอะเห็นไหมไอ้นี่กินมะฮองมะฮองแล้วแต่มีความแตกต่างกันแต่น้ำที่ใช้รสเป็นน้ำเดียวกันนี่บ่งบอกถึงกุดเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะต้องมีเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่มาเป็นตัวกำหนดในขณะเดียวกันไอ้ต้นที่อยู่ในสวนเดียวกันเนี่ยทับทิมกล้วยอะไรสารพัดสารเพทั้งหลายแหละก็น้ำเดียวกันที่ใช้รสนั่นแหละไอ้ต้นทับทิมมันก็ออกลูกเป็นทับทิมไม่ออกเป็นมะม่วงสักทีไอ้ต้นมะม่วงมันก็ออกเป็นต้นมะม่วงไม่ออกเป็นทับทิมสักทีอะไรเป็นตัวกำหนดว่าถ้าลูกหลานต้นทับทิมแล้วมันก็คืออย่างนี้ถ้าลูกหลานของกล้วยแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ทำมะม่วงแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรเป็นตัวกำหนดมันต้องมีสิแล้วบอกมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติใครแล้วกำหนดกฎที่ว่านั้นนะต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นมอนต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นมอนออกดอกออกดอกพึ่งมาดูดเกสรดอกมอนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของอาหารที่พึ่งนั้นกินใส่ในกระเพาะของมันเพราะพึ่งมีกระเพาะสองซีกอีกส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำพึ่งถึงเวลามันก็ไปกลั่นออกมาเป็นน้ำผึ้งคนไปกินลูกมอนออกมาเป็นน้ำผึ้งไหมดูไม่ได้คนไปกินเวลาจะปล่อยออกมาเนี่ยกินลูกมอนเข้าไปสักครึ่งโลออกมาเนี่ยดูไม่ได้เดี๋ยวก่อนใช่ไหมตัดใบมอนลงไปให้ฝูงแพะแพะกินใบมอนกันง่วนเลยทีเดียวเป็นแพะนมออกมาเป็นน้ำผึ้งไหมหรือออกมาเป็นนมแพะเอาไปเลี้ยงเลยตัดทั้งต้นเลยไปเลี้ยงวัววัวนมวัวไปกินใบมอนกันงุ่มงามงุ่มงามกินกันอร่อยวันนี้อาหารปฏิคาร์เลยทีเดียวใบมอนออกมาเป็นอะไรเป็นน้ำผึ้งไหมหรือเป็นนมแพะเป็นนมวัวไก่กินกันโอ้โหหลังจากที่ยำและไอ้วัวไอ้แพะกินกันเหลือปนอยู่มาไล่จิกกินกินกันมีตัวนงตัวนอนตัวอะไรปรากฏว่าออกมาเป็นไรไก่ถ้ามันเป็นไก่ไข่ก็ออกมาเป็นไข่ถ้ามันไม่ใช่ไก่ไก่มันเป็นไก่อูไก่บ้านมันก็ออกมาเป็นขี้ไก่โตมาแน่ขี้ไก่โตมาแน่นี่เหม็นที่สุดเห็นไหมแต่เวลาเอาใบหม่อนไปเลี้ยงไหมปรากฏว่าออกมาเป็นไหมไงเอาไปเลี้ยงหนอนไหมอ่ะมันออกมาเป็นไหมไอ้ความแตกต่างที่ว่ากันทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยกับกฎที่ว่านั้นผู้ใดเป็นผู้ทรงตั้ง
และกำหนดเป็นไปตามกฎนกกระจาบเหลืองทำรังเป็นรังกลมๆไม่มีป่องนกกระจาบอีกสายพันธุ์หนึ่งทำเป็นนะลงมาเป็นโคมไฟแล้วก็มีป่องเห็นไหมนกประหลอดไปเอาใบสนมาแล้วก็ทำรังตื้นตื้นเห็นไหมรังมันนี่จะตื้นมากเลยไปโดนกิ่งนี่ร่วงแล้วไข่นกกระจิบนกกระจอกเอาใบตะไคร้มาสอยจนกระทั่งกลายเป็นเส้นเล็กๆบางๆแล้วก็ร้อยรวงนะถักทอขึ้นมากลายเป็นรังที่ลึกแล้วก็หยวบยาบให้ตัวได้อยู่ที่กลางกลอตะไคร้นั่นแหละคำถามทำไมนกกระจาบไม่ทำรังเหมือนนกประหลอดทำไมนกประหลอดไม่ทำรังเหมือนนกกระจอกหรือนกกระจิบอะไรเป็นตัวกำหนดนี่คือความต่างใช่ป่ะดังนั้นย้อนกลับไปอายะที่บอกว่าแล้วชาอัลบุกะละจัลันนาสอุมมะตะวาฮิดะตันหากว่าผู้อภิบาลของท่านทรงมีพระประสงค์แล้วใช่แน่นอนพระองค์ทรงดลบันดาลให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นอุมมะวาฮิดะแปลว่าถือในศาสนาเดียวอัลลอฮ์ทำได้ไหมสบายมากแค่อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่ากุลจงเป็นจบولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك และพวกเขาเหล่านั้นยังคงมีความเห็นต่างเชื่อต่างเผลอขัดแย้งด้วยมีในนั้นนะในความต่างนั่นแหละถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าขอบเขตมันแค่ไหนเมื่อละเมิดมันก็นำไปสู่ความพิพาทหรือการขัดแย้งทะเลาะกันยกเว้นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงประทานพระเมตตาให้ถ้าคนคนหนึ่งได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าอะลาบะซีเราะตินเห็นด้วยความชัดแจ้งว่านี่มันเป็นเรื่องปกติเราจะไปทำให้คนอื่นมาคิดเหมือนเราทำไม่ได้เราจะไปบังคับนะให้เขาเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้ขนาดคนคนเดียวยังไม่เหมือนกันเลยเชื่อหรือไม่เชื่อوَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ และเพื่อการนั้นแหละอัลลอฮ์ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมาในคำอธิบายตัฟซีรของบะมากะมิลกุรอานบอกว่าไงตราบใดที่อัลลอฮ์ทรงประทานสองสิ่งให้กับมนุษย์นะ1สติปัญญา2เจตจำนงเสรีภาพในความคิดและการตัดสินตราบใดที่อัลลอฮ์ทรงประทานสิ่งสองสิ่งนี้ให้แก่มนุษย์ตราบนั้นมนุษย์ก็ย่อมมีความเห็นต่างเพราะอะไรเพราะปัญญาแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ว่าทุกคนนี่จะมีปัญญาเสมอกันทั้งหมดบางคนนำพาตัวบทรายงานมาถ่ายทอดมาถึงผู้คนแต่เขาก็ได้จะนำพาตัวบทนั้นโดยที่เขาไม่ได้ตระหนักไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้รู้ถึงหูกลมของตัวบทนั้นนำไปสู่คนที่มีความเข้าใจในตัวบทนั้นมากยิ่งกว่านี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจตจำนงเสรีก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็มองให้ธรรมดาพี่น้องอย่าไปมองมันผิดเพี้ยนเดี๋ยวมันก็ยุ่งนะเมื่อมันเป็นเรื่องปกติให้มองว่าทำไมเขาพูดไม่เหมือนเราอ่ะเฮ้ยทำไมเขาแปลไม่เหมือนเราอ่ะเฮ้ยทำไมเขามีวิธีในการปฏิบัติที่แตกต่างจากเรามันก็เป็นเรื่องปกติไงความแตกต่างความไม่เหมือนแต่ถ้าคราใดก็ตามที่เราจะไปกำหนดให้คนอื่นเนี่ยจะต้องเหมือนเรานั่นแหละปัญหามันจึงเกิดขึ้นหรือคนไม่ยอมรับในความต่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเราถามว่ามันไปรอดไหมล่ะไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันพยายามจะทำให้คนทั้งหลายนี่เหมือนกันทั้งหมดโดยไม่พิจารณาถึงความสามารถของแต่ละบุคคลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดมันก็ไปไม่รอดไอ้ลัทธิที่ว่าเนี่ยกำหนดเลยทุกคนต้องแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวแบบประธานเหมาเจ๋อตุงทุกคนแต่งตัวใส่ชุดเหมือนกันเลยเป็นชุดเครื่องแบบอย่างนั้น
ผู้ยงผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวอย่างนั้นทำงานเป็นผู้อะไรชนชั้นกรรมอาชีพกันทุกคนนะมีกำหนดชุดให้ใส่ในปีหนึ่งก็คนละ2ชุดต้องกินเหมือนกันต้องทำเหมือนกันทำนาเหมือนกันทำนั่นเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเอาก็จริงแล้วไอ้พวกบูลิโปโรไอ้พวกไอ้สภาคอมมิวนิสต์เนี่ยนะสภาหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ดีหนีไม่พ้นอยู่ดีความต่างในเรื่องของอาชีพฐานานุรูปก็เป็นเรื่องปกติที่อัลลอฮ์ได้ทรงใส่เอาไว้ในวิถีสังคมมนุษย์เพื่อที่จะได้มีการใช้หรือพึ่งพาซึ่งกันและกันดังนั้นในสังคมหนึ่งมันก็ต้องประกอบไปด้วยกับคนรวยคนจนดังนั้นคำโฆษณาชวนเชื่อของนักการเมืองที่บอกว่าเราจะทำให้ทุกคนรวยกันทั้งหมดนี่ฝืนสิ่งที่อัลลอฮ์วางไว้ไม่มีทางเพราะถ้าคนมันขี้เกียจปัญญามันก็ด้อยทำอะไรก็ไม่เอาโลเอาภัยไม่ได้แล้วมันจะรวยได้ยังไงไอ้หัวเนี่ยถ้าพ่อมันไม่มีมรดกเยอะนะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่หรือเปล่าโดยหลักการของศาสนาอัลกุรอานกล่าวเอาไว้ถึงความต่างตรงนี้ให้ส่วนหนึ่งเป็นคนรวยให้อีกส่วนหนึ่งเป็นคนจนพ่อถ้ารวยอย่างเดียวจะออกสกาดยังไงลองว่าสิจะไปทำซอดาเกาะห์กับใครที่ไหนในขณะเดียวกันจะจนกันหมดเลยเนี่ยแล้วใครจะออกสกาดใครจะทำซอดาเกาะห์มัสยิดใหญ่ๆอย่างมัสยิดริยาตุสุนันนี่จะเกิดไหมถ้ามีแต่คนจนหลังคาก็มุงแฝกแล้วมึงถ้ามันรวยกันหมดคำถามใครจะดูดส้วมใครจะลอกท่อแต่ถ้ามันจนกันทั้งหมดแล้วมันสนามอะไรสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยรัฐสภาใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันจะเกิดขึ้นไหมสนามบินสุวรรณภูมินี่จะมีขึ้นไหมมันจึงต้องมีคนสองกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันโดยอิสลามพยายามลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ใช่ทำให้ทุกคนน่ะรวยไปทั้งหมดแต่จะทำน่ะทำมาแล้วสมัยท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซซึ่งเป็นหลานตาของท่านอุมัรอิบนุลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันทำมาแล้วทำให้คนในสมัยราชวงศ์อัลอุมะวิยะห์เนี่ยพ้นจากเส้นของความยากจนแปลว่ากลายเป็นคนไม่มีสิทธิ์รับซะกาตนะทำมาแล้วทำมาได้ด้วยนั้นความต่างก็เป็นเรื่องปกติต้องมองอย่างนั้นก่อนความแตกแยกล่ะก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันเพราะคนเราถ้าไม่ยอมรับความแตกต่างมันก็อาจจะนำไปสู่สิ่งที่มันขัดแย้งยอมไม่ได้ท้ายที่สุดมันก็เกิดการแตกนะไอ้แตกที่ว่านั้นโดยรับไม่ได้กับความต่างนะก็ได้หรือไม่รู้จักในการบริหารความต่างความต่างมันเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายดังนั้นการคีลาฟนักวิชาการจึงมองว่ามีสองลักษณะอัลคีลาฟุลมะห์มูดคีลาฟที่ได้รับการสรรเสริญในอิสลามก็แปลว่าคีลาฟุตตะนะวะความต่างความไม่เหมือนที่มันเป็นความหลากหลายไอ้ความหลากหลายเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งสองทางนะถูกหน้าที่อัลลอฮ์น่ะหนึ่งเดียวแต่ว่าถูกในฮุกมทางศาสนาที่เป็นเรื่องของวอฮิดเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏภายนอกอาจจะถูกมากกว่าหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างเวลาเราละหมาดยกแค่ไหนเอายกมือแค่ไหนผู้หญิงก็แค่นี้แต่หนังสือบางเล่มบอกผู้หญิงผู้ชายไม่ต่างกันเลยเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นก็นี่สิยกแค่นี้ก็เป็นซุนนะยกแค่นี้ก็เป็นซุนนะยืดออกไปเนี่ยมันพอดีกันด้านข้างเห็นไหมแต่ว่าใจสูงหน่อยก็เอาว่าไป
เสร็จแล้วกอดอกกอดแค่ไหนบางคนมือขวาจับหลังมือซ้ายรีวายะสอฮีฮะหนังสือซิฟะตุศอลาตินนบีของมุฮัมมัดนาซรุดดีนอัลบานีซอฮีฮะบางทีจับตรงข้อมือบางทีจับที่ท่อนแขน3ถูกทั้งหมดเหนือสะดือเวลากอดวางตรงไหนถ้าวางตรงนี้เห็นตรงกันหมดใครวางแบบนี้เนี่ยมักกะโรแล้วก็มักกะโรแรงด้วยเนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยบางคนจับอย่างเงี้ยให้กอดลงมานี่ก็คือพอดีของมันหักข้อศอกเข้ามาน่ะมันพอดีของมันสวยงามหรือจะปล่อยไปกุมสะดือจุนหรือจะปล่อยให้มันต่ำก็นั่นอาว่าไปครับกอดตรงหัวใจมันก็ไม่ตรงสามตามสุนนะเขาให้กอดอย่างนี้มันสวยไหมอะไรอย่างนั้นน่ะกอดที่หัวใจเนี่ยมันสวยไหมถามเลยทีมันก็ไม่สวยนะทีซึ่งมันจะมีคำสั่งว่าห้ามทำแบบนี้มันไม่ใช่ที่หัวใจแต่ว่าถ้าจะกอดแบบนี้ห้ามนะคอซิรอก็คือสีข้างไปกอดที่สีข้างมักกะรุบดังนั้นทำตามปกติอย่าไปนึกเลยว่าต้องกอดใจเอาไว้แล้วก็หลงละหลงป่ะตกลงละหมาดเนี่ยมีหลุดบ้างไหมสุนัตกอดขนาดกอดใจไว้น่ะมีหลุดบ้างไหมหรือไม่เคยสู่ซาวีเลยก็เห็นก็หลุดอีกแหละใช่หรือเปล่าล่ะวันนั้นก็ตามสุนนะน่ะมันสวยงามการละหมาดตามสุนนะนี่มันสวยงามเพราะเจ้าของที่แสดงให้ดูนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่นี้ประเด็นมันก็คือนบีบอกซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่พวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดคำถามใครเคยเห็นนบีละหมาดบ้างที่นั่งอยู่ที่เนี้ยที่เรียติสุนันเนี่ยใครเคยเห็นนบีละหมาดบ้างยกมือขึ้นเสมอกันหมดนบีบอกกับใครอ่ะบอกกับอัชอะรียูนหมายถึงคนหนุ่มจำนวน20กว่าคนที่เป็นคนที่มาจากเยเมนนะบะนูอัชอะรคนเหล่านี้เนี่ยมาเข้าคอร์สว่าภาษาง่ายๆเข้าคอร์สมาคุกคีตีมงอยู่กับท่านนบีที่นครมะดีนะห์นะเรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาผ่านไปได้ประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งนบีเห็นอาการนบีเนี่ยท่านรู้มองดูหน้าดูตาดูอากัปกิริยาแล้วนี่มาแล้วโฮมซิกคนน่ะมาจากเมืองเยเมนมาอยู่กับนบีเนี่ยหลายวันจนกระทั่งเกิดอาการโฮมซิกนบีบอกกลับไปเมื่อได้เวลาละหมาดก็ให้คนที่ท่องจำกุรอานหรือคนที่อาวุโสที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนำละหมาดและจงละหมาดเหมือนกับไอ้ตอนที่อยู่กับฉันและเห็นฉันละหมาดนะเห็นละหมาดยังไงนะก็ให้ละหมาดอย่างนั้นนบีนะบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ในสมัยของท่านใช่หรือเปล่าให้ละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นนบีละหมาดประเด็นไอ้คนที่ละหมาดข้างหลังเนี่ยเห็นนบีเหมือนกันไหมหรือเวลานบีละหมาดอยู่เนี่ยเราก็ไปยืนสำรวจเลยจดอย่างนั้นหรือเปล่ามันถึงจะได้มาเป๊ะเลยเหมือนกันหมดประเด็นมันก็คือมันมีรายงานมาอย่างเช่นละหมาดของท่านอัลอิมามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์มีสนัดสายรายงานจนกระทั่งถึงรอซูลุลลอฮ์ถึงอบูบักรและถึงรอซูลุลลอฮ์ต้องละหมาดของอิมามชาฟีนะที่ว่าเนี่ยมันมีสนัดมันมีสายรายงานของมันและนั่นแหละมันเป็นเหตุบางคนก็เห็นอย่างนั้นบางคนก็เห็นอย่างนี้ก็รายงานกันมาใช่ไหมบางคนก็ได้ยินนบีอันบิสดังบางคนก็ไม่ได้ยินนบีอันบิสบางคนก็ดูตามหะดีษที่ซอฮาบะห์รายงานมาบอกว่าทั้งหมดเลยทั้งนบีแล้วก็ซอฮาบะห์ทั้ง3เนี่ยก็คืออบูบักรอุมัรอุสมานนี่เป็นไงยับดาอูนบิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซึ่งตามหะดีษเนี่ยมันก็มองดูว่าเหมือนกับว่าไม่อ่านบิสมิลลาห์นั่นคือมัซฮับมาลิกี
นั่นคือมัซฮับมาลิกีไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยไม่ว่าดังหรือค่อยอัลอิมามุชาฟิรีบอกว่าถ้าละหมาดดังก็อ่านบิสดังถ้าละหมาดค่อยก็อ่านบิสค่อยเข้าใจง่ายไหมมันก็เข้าใจได้หลักฐานอิมามชาฟีมีไหมมีบ้างก็บอกว่าเช่นฮานาฟีบอกฮานาฟีกับฮัมบะลีบอกค่อยเป็นซุนนะเอาแล้วดังละมันได้ไหมก็เขาพูดกันเรื่องดังค่อยดังค่อยอันไหนเป็นซุนนะที่ประเสริฐกว่าไม่อ่านเลยเนี่ยอิหม่ามมาลิกีแต่ที่บอกไม่อ่านเลยเนี่ยในละหมาดฟัรดูพอละหมาดซุนนะท่านบอกว่าใครอยากจะอ่านแล้วก็ให้ไปละอ่านในละหมาดซุนนะถ้าใครอ่านในละหมาดฟัรดูมักกะรออิหม่ามมาลิกีก็ไม่ได้บอกว่าฮารามบอกมักกะรออาศัยหะดีษต้นมุตะกีเขาเริ่มด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอาเลยอิหม่ามชาฟีไม่เอาหะดีษนี้หรอก็นี่ไงล่ะการวิเคราะห์การคิดนะมันไม่เหมือนกันตัวบทตัวเดียวกันน่ะแหละแต่มองต่างมุมฝ่ายนึงบอกอย่างนั้นแสดงว่าขึ้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฝ่ายที่บอกว่าอ่านบิสมิลลาห์เขาบอกว่านบีนะเริ่มต้นด้วยการอ่านซูเราะฟาติฮะเวลาเรียกชื่อซูเราะฟาติฮะนะชื่อหนึ่งของซูเราะฟาติฮะคืออะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเหมือนที่นบีบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตะอ์ดิลุซุลุซัลกุรอานกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดต้องอ่านบิสมิลลาห์ด้วยป่ะหรือบอกว่าซูเราะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเขาเอาอายะห์แรกมาตั้งชื่อหรือเปล่าเห็นไหมเพราะถ้ามันเป็นชื่อว่าเริ่มต้นด้วยบิลฮัมดิลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็แปลว่าเริ่มด้วยกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็บิสมิลลาห์นะมันเป็นหนึ่งในอายะห์7อายะห์นั้นหรือไม่อันนี้เขาก็เถียงกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปสู่การขัดแย้งถึงขั้นจะต้องสู่เราแตกเพราะเราไม่นำเสนอความต่างนี้ให้เห็นจนหมดสิ้นกระบวนความเสียก่อนแต่เราเนี่ยไปปักใจเชื่อแล้วว่ามันจะต้องไม่อ่านเลยหรือว่าต้องอ่านค่อยใครมาอ่านหรือใครมาอ่านดังมีปัญหาใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นอิจติฮาดของบรรดาอุลามะห์ในยุคซะลัฟซอละห์ไม่ใช่ตาสีตาสามาว่าเขาวิเคราะห์กันหมดแล้วถ้าเราไม่อ่านเลยมัซฮับมาลิกีออกนอกจากมัซฮับไหมถ้าเราอ่านค่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านนี่ค่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็มีมันมีทั้งหมดนั่นแหละในอัลฟาตาวาอัลมุสริยาของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอนุญาตในการทิ้งสิ่งที่มีความประเสริฐแต่น้ำหนักมันน้อยกว่าไปกระทำทิ้งสิ่งที่มีความประเสริฐยิ่งน้ำหนักแล้วก็มีน้ำหนักด้วยรอจีไปกระทำสิ่งที่อนุญาตซึ่งมันมีน้ำหนักน้อยกว่ามุรออาจัลลิทีแลฟิลกุลูบิเป็นการคำหนึ่งถึงการสมานฉันท์ของหัวใจตกลงละหมาดเผื่อชาวบ้านเขาด้วยนะมีนะละหมาดนี่ต้องเผื่อชาวบ้านบางคนไม่ได้ละหมาดนี่ต้องกรณออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ได้พูดเรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นนบีไม่บอกหรอกว่าเวลานำละหมาดนะให้เบาๆอ่านสั้นๆเพราะข้างหลังพวกท่านทั้งหลายมีคนอ่อนแอมีคนเจ็บป่วยมีคนมีธุระใช่เปล่านบีเนี่ยอยากจะยืนอ่านให้นานๆแต่ปรากฏว่าเด็กมันร้องอยู่นั่นแหละนบีก็นะสงสารแม่มันก็เลยอ่านเบานะมูอาซอิบนุญะบันอ่านแค่ซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาในละหมาดอิชามีคนมาฟ้องรอซูลุลลอฮ์
รอซูลุลลอฮ์ว่าฟัตตานุนอันตะยามูอาซมูอาซท่านจะสร้างฟิตนะห์กันนั้นหรือแค่อ่านซะบีสเพราะนั้นดูคนข้างหลังสิเพราะเราต้องรักษาอัลญะมาอะห์อะลัยกุมบิลญะมาอะห์อยู่ในซุนนะห์หรือเปล่าคำสั่งเราจะรักษาญะมาอะห์ไว้ได้มันก็ต้องดูกฎระเบียบดูสถานการณ์ด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบให้อ่านค่อยก็อ่านค่อยอย่าไรแต่คนส่วนใหญ่ก็ให้อ่านดังเพราะทำไมได้ยินเสียงบิดเนี่ยแทบจะเนียดมุฟารอกอแยกละหมาดแล้วเดี๋ยวไม่ช้าเสียญะมาอะห์อย่างนี้ก็ดังได้ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดมาให้ได้ยินเลยนะไม่ได้เพราะตรงนี้เกิดจากการอิสติฮาดใช่ป่ะลาอิงคาราฟิลมาซาอิลิลอิสติฮาดียะกฎที่นักวิชาการเห็นตรงกันหมดเลยจะต้องไม่นำมาปฏิเสธแบบขาวดำถูกผิดนรกสวรรค์ในบัดประเด็นปัญหาที่มีการวิเคราะห์เพราะนี่มันเป็นการวิเคราะห์ของบรรดานักวิชาการระดับมุสตะฮิดและเหตุนั้นแหละมันก็มาจากการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยซอฮาบะห์นั่นแหละกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกเสียยังไม่ต้องไปดูในหะดีษนะเพราะหะดีษน่ะเอามายกมากับไอ้ต้นเดียวกันนั่นแหละแต่มองต่างมุมกันอีกใช่ไหมบ้านนบีห้องนบีนี่มันดีกว้างอย่างกับห้องที่เรานอนนะสิทธิอาชานอนพาดอยู่พอถึงเวลานบีก็สะกิดเวลาจะก้มสุญูดนบีสะกิดนี่หลักฐานว่าสะกิดเมียเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดอีกฝ่ายนึงก็บอกอาอิชะห์ทะลุแข้งไงอาอิชะห์ทะลุแข้งเลยก็บอกแล้วว่าจะไปโดนโดยมีสิ่งปิดกว้างปิดกั้นก็แปลว่าชายอบายะห์ของอาอิชะห์เนี่ยมันต้องปิดอยู่เห็นไหมอ้าวนบีจูบภรรยานบีแหละตอนก่อนจะออกไปเฮ้ยมันเรื่องไหนหะดีษนี้มันเรื่องตอนบวชหรือว่ามันเรื่องเสียน้ำละหมาดเอาอีกแล้วนักวิชาการที่เขาเจนจัดเขาหนักพิจารณาวิเคราะห์ดูในตัวบทกันแล้วนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่เสียมันก็มาจากทัศนะความเข้าใจของซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกกระทบเนี่ยเสียอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกไม่เสียอับดุลลอฮ์ทั้งคู่มันก็เป็นที่มาว่าถ้ากระทบโดยเจตนาไม่มีสิ่งปิดกั้นและเป็นหญิงที่ไม่ใช่มารอมของตัวเองจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะมีชะวัดไม่มีชะวัดเสียนี่มัซฮับชาฟีแต่ถ้าหากว่าเป็นมัซฮับฮานาฟีไม่เสียจะมีเจตนาไม่มีเจตนาจะมีสิ่งปิดกั้นไม่มีสิ่งปิดกั้นไม่เสียถ้ามัซฮับมาลิกีบอกว่าต้องเจตนาถ้าไม่เจตนาไม่เสียไม่มีอารมณ์ชวัดไม่เสียแต่ถ้าเจตนามีอารมณ์ชวัดโดนปุ๊บไฟแลบปั๊บเสียก็บอกให้หมดสิไม่จะไปบอกอันเดียวไอ้ที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้คือบอกไม่หมดไงแล้วก็ปักใจเชื่อแล้วว่าพี่น้องนะถ้าตามซุนนะห์น่ะกระทบผู้หญิงไม่เสียน้ำละหมาดนะเออแล้วก็ถ้ากระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดก็ไม่ตามซุนนะห์สินะในเมื่อมันเป็นทัศนะที่มีอยู่ในอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทั้งคู่และเป็นทัศนะของอิมมะตุซะลาฟเราบอกต้องตามซะลาฟนะนี่อิมมะตุซะลาฟก็บอกกันให้หมดสิพอบอกให้หมดแล้วเราจะตัดเยี่ยเราจะให้น้ำหนักกันไหนก็ว่าไปใช่หรือเปล่าแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปฟันไอ้ที่มันเป็นปัญหาและเกิดความแตกแยกก็คือไม่บอกให้หมดนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ไปผูกเอาประเด็นสวมเสื้อซุนนะว่าเป็นซุนนะคือชนะเฉพาะอะไรเฉพาะทัศนะที่ตนเห็นแล้วนี่มันถึงเกิดปัญหาทั้งที่อีกอันหนึ่งก็เป็นทัศนะเช่นเดียวกันพอกันเลยตัวบทกับตัวบทเดียวกัน
ม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามเนี่ยไม่มีตัวบทมีตัวบทด้วยกันสรุปเป็นทัศนะออกมาด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้วเราก็เอาทัศนะมาห้ำหั่นกันมาหุกกลมกันแล้วมันก็เป็นอย่างที่เป็นเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกว่ามันเป็นยังไงอ่ะไอ้การแตกเนี่ยทั้งๆที่บางทีกับไอ้กลุ่มเดียวกันนั่นแหละไอ้ทัศนะเดียวกันนั่นแหละไปๆมาๆแตกกันนี่แล้วถามหน่อยสิมันคืออะไรใช่อะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์หรือเปล่าถ้าอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เค้ามีวิธีปฏิบัติยังไงกับสิ่งที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายเหล่านี้เพราะมันขีลาฟแต่นะวะแปลว่ามันเป็นเรื่องของความต่างหลากหลายที่มันมีมากกว่าหนึ่งเวลาจาซานเอาเหมือนกันเวลาอิกอมัตถ้าเป็นฮานาฟีก็อิกอมัตไงอัลลอฮุอักบัร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 อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรเราะซูลุลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรเราะซูลุลลอฮ์เฮ้แทบจะบังใหม่เลยอีกอมัตมันก็มีรายงานของเขามาใช่ไหมอ่านดูอาอิฟติตะคนละสำนวนต้องมีปัญหากันไหมหรือไม่อ่านเลยจะมีปัญหาไหมใช่ไหมดูอาอิฟติตะอ่านต้นไหนกันซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه มีทั้งหมดสุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดิฮิกะอัลบานีบอกเองว่าใช้ได้ในซิฟาตุศอลาตินนบีไปเล่มนึงแกบอกไม่ได้แล้วหะดีษมันอ่อนเอ้าไม่ว่าอะไรแล้วถามว่านำเสนอไอ้ต้นที่มันแข็งให้หรือเปล่าล่ะทั้งในรูกวดและสุญูนต้นที่แข็งอ่ะสู้กันอยู่นั่นแหละเอาหลังเข้าถูกันอยู่นั่นแหละว่ามีฮัมดีฮีนะไม่ได้นะในรูกวดในสุญูดล่ะเสนอต้นอื่นให้เขาบ้างที่เอาต้นที่มันแข็งๆเนี่ยมีต้นไหนซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีเอามาใช้บ้างเปล่าหะดีษมุตตะฟักกุนอะลัยนบีใช้ต้นนี้ตลอดทั้งรูกวดและสุญูดเสนอบ้างเปล่าเห็นไหมมันก็เป็นปัญหาเนี่ยจั่วกันอยู่นั่นแหละคนผู้ใหญ่ก็ทำกันมาหนังสือฟารีนเขาเขียนเขาก็อ้างหนังสือแต่ว่าตอนหลังมาก็คือเราไปตรวจสอบเทคนิคเรื่องหะดีษก็ว่ากันไปคนที่เขาบอกหะดีษมันใช้ได้เขาก็รับบางคนบอกใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไปอ่านต้นอื่นหรือจะว่าแค่สุบฮานัลลอฮ์หรือไม่ว่าเลยก็ได้มันพี่น้องจะเห็นว่ามันเรื่องฝอยมากเลยนะที่ว่าเนี่ยแต่ไอเรื่องฝอยเนี่ยพี่น้องเชื่อผมไหมสุราเนี่ยอยู่กันดีๆแล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาไปปักใจเชื่อต่อทัศนะหนึ่งแล้วก็สวมความเป็นซุนนะห์ให้กับทัศนะนั้นว่าไอ้ที่มีจุบอห่มเนี่ยนะไอ้ของฉันที่ฉันเนี่ยมีทัศนะบอกเนี่ยนะอันนี้แหละคือซุนนะห์แต่อีกอันนึงไม่ใช่คือบิดไม่บิดบิดค่อยบิดดันผลสุดท้ายทุกวันนี้แตกสุราแตกแล้วถามว่าซุนนะห์วันญะมาอะห์เป็นอย่างนั้นเหรอนบีใช่เราทำอย่างนั้นเหรอมัสยิดุริยาดิสุนันมัสยิดแห่งริยาดอะไรริยาดริยาดเนี่ยความหมายมันเป็นอักรนามคำว่านะรอดยารูดนะรอดดอนริยาดอนแปลว่าฝึกเช่นจูงม้าให้มันวิ่งหรืออูดริยาดแปลว่าฝึกก็ได้อัสสุนันอัสสุนันอัสสุนันีสุนันนี่เป็นจำของคำว่าสุนนะก็ได้หรือคำว่าสุนันนั่นแหละแปลว่าอัตตอรีกอตอรีกอใครอ่ะตอรีกอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดแห่งสวนมัสยิดแห่งการฝึกสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในมัสยิดนี้จะต้องยึดหลักของอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาปฏิบัติกันยังไงในระหว่างบุคคลที่เป็นพี่น้องกับเขาเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะเห็นต่างเนี่ยอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมีมุสลิมนั่นเป็นพี่น้องกับมุสลิมหะดีษบอกกุรอานว่าอินนัมัลมุมินูนอิคฺวะอันที่จริงบรรดามุมินทั้งหลายไม่ใช่ใครอื่นเลยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเดียวเท่านั้นก็คือความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเมื่อเรามีความเป็นพี่น้องร่วมศาสนามันก็อาจจะมีความต่างเป็นเรื่องปกติแต่ต้องแตกสุเราออกไปไหมล่ะต้องแตกญะมาตออกไปไหมล่ะในเมื่อเราเป็นอะฮลุสุนนะฮ์วัลญะมาตเราก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่นบีบอกอัสซุนนะฮ์ซุนนะฮ์คืออะไรอ่ะวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลญะมาตคืออะไรอ่ะแนวทางของบรรดาอัสซะลาฟุศศอลิฮ์ตั้งแต่ซอฮาบะฮ์ตะบิอีนตะบิอิตตะบิอีนเขาถือเป็นอะกีดะห์นะพี่น้องนะอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาตเนี่ยมีข้อพิเศษหลายข้อข้อหนึ่งก็คือจะไม่หุกมกันเองเช่นหุกมตกศาสนาหุกมกันเป็นกุฟรหุกมว่าทำชิริกถึงขั้นชิริกุลอักบัรชิริกใหญ่หรือเป็นมูนาฟิกเป็นนิฟากในหนังสืออะกีดะตุตตอฮาวียะของอัลอิมามอัตตอฮาวีรอฮิมุลลอฮ์ซึ่งเป็นอะกีดะซะลาฟท่านบอกว่าولا نشهد على احد منهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى และเราจะไม่เป็นพยานปรักปรำคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเหล่านั้นคือคนละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบลาเดียวกับเรากิบลาอยู่ไหนละหมาดเหมือนเรากินสัตว์เชือดของเรามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราจะไม่ปักปำคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเหล่านั้นด้วยข้อหา3ข้อหาดังต่อไปนี้1กุฟรมุรตัดตกศาสนา2ชิริกทำภาคีตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3กลับกรอกเป็นมูนาฟิกหน้าไหวหลังหลอก3ตัวนี้เป็นกุฟรุนอักบัรนิฟากอักบัรชิกุนอักบัรเราเข้าใจไหมล่ะอะไรชิกุนอักบัรชิกุนอัสกอรมันก็ต้องเรียนไงพี่น้องแต่ถ้าจะอธิบายตรงนี้มันก็เรื่องมันเยอะแต่มันมีเงื่อนไขหุกมได้ไม่ใช่หุกมไม่ได้มาลัมยะฎอรมินฮุมชัยอุมมินซาลิกะตราบใดที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก3กระทงนั้นน่ะมันไม่ปรากฏชัดออกมาจากพวกเขาเหล่านั้นถ้าไม่ชัดในยะฮุกมเพราะคนคนหนึ่งเขาถ้าเขาเป็นอิสลามด้วยกับหลักฐานที่ยะเกนชัดเจนจะไปคัดเขาออกจากอิสลามก็ต้องอาศัยหลักฐานที่ยะเกนชัดเจนไอ้ประเภทซอนนึกเอาเองมาโนเอาน่ะไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่ออกแล้วก็เรานั่นแหละคนที่ไปคัดเขาออกจากบัญชีจะออกแม่ถ้าเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นคนปากเบาไปเที่ยวกลมคนนึงไอ้นี่กูฟอดไอ้นิมกาเฟสเหมือนอย่างที่ผมถูกกระทําเนี่ยบางคนมึงกลมผมเป็นกาเฟสน่ะผมเห็นแล้วปากมันเบาจริงๆไอ้นี่มันไม่กลัวอะไรเลยไอ้คนที่หุกมคนอื่นเป็นกาเฟสกาเฟสน่ะเราต้องหุกมอยู่แล้วว่าเขาเป็นกาเฟสถ้าเราไม่หุกมเขาเป็นกาเฟสน่ะเราน่ะเป็นกาเฟสแต่นี่มันคนมุสลิมตั้งแต่เกิดเขามีละหมาดเขามีกะลิมะฮ์แล้วอิละอิลลัลลอฮ์อยู่ดีๆจะไปคัดเขาออกเนี่ยแล้วเราจะไปใช้กฎข้อนี้บอกทำไมหุกมคนเป็นกาเฟสเป็นกาเฟสเฮ้ยนี่มันกาเฟสอะไรเราว่าเราว่าเขาเป็นกาเฟสใช่หรือเปล่าแต่เขาเป็นมุสลิมมาแต่เดิมละหมาดสุราเป็นประจำด้วยเอ้าแล้วไปหุกมก็เป็นกาเฟสหรือกระทำชิริกใหญ่ตกศาสนาหรือเป็นมูนาฟิกถ้ามันไม่ชัดเจนน่ะเราจะไม่หุกมนี่คืออะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะคณะไหนไม่รู้แต่ถ้าอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ถือแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ได้แค่คำอ้างเพราะไอ้การอ้างเนี่ยอ้างของดีนะใครก็อ้างกันทั้งนั้นมันมีไหมกลุ่มไหนบ้างในบ้านเราที่บอกพวกเรานี่คืออะห์ลุลบิดอะฮ์วัดดอลาละเราคือกลุ่มอุตริกรรมและหลงผิดมีไหมไม่มีหรอกมันอ้างว่ามันเป็นอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ตัวจริงไอ้กลุ่มนี้ก็อ้างเป็นอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไอ้กลุ่มนี้ก็บอกเราต่างหากไม่ใช่ท่านเราคืออะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไอ้กลุ่มที่ไม่ใช่อะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เลยเช่นพวกชีอะห์นี่ยังแต่งหนังสือเลย
ชีอะห์คือซุนนะห์เอ้านักเข้าไปอีกชีอะห์กลายเป็นอะห์ลุซุนนะห์เพราะนั้นมันอ้างกันหมดแหละใครก็อ้างได้แต่สมอ้างหรือเปล่าใช่ไหมเราเป็นผู้พยายามเดินทางในแนวทางของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราไม่อาจจะอ้างได้เลยว่าคำพูดทุกคำพูดของเราทัศนะความเห็นของเราทั้งหมดที่เราพูดออกไปสอดคล้องกับแนวทางอะห์ลุซุนนะห์ทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรคาดเคลื่อนเลยพูดงั้นได้ไหมแต่มันเหมือนจะมีเช่นถ้าอาจารย์ท่านนี้แล้วก็ซุนนะห์ 100% มีจัดแล้วจัดเรียนให้ผมด้วยใช่ป่ะถ้าคนนี้เนี่ย 70-80 ถ้าอาลีเสือสมิงนี่ไอ้นี่ไม่ได้เลยต่ำกว่าเกณฑ์มากลิ้น2แฉกเหยียบเรือ2แคมว่าสารพัดสารพีผมก็จึงบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามการตัดสินของคนด้วยกันนะเราอย่าเป็นตามขี้ปากชาวบ้านเห็นไหมว่ากันไปว่ากันมาสงวนความเป็นอะห์ลุซุนนะห์ไว้เฉพาะตัวเองคนอื่นไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่แนวทางของเราไม่จะบวกเรานี่ไม่จะอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือบางทีพี่น้องเราเองแหละไปพูดเหมือนกับยอมไปยอมแพ้ซะแล้วไปเรียกคนกลุ่มหนึ่งว่าชาวซุนนะห์ตกลงเราชาวบิดอะห์หรือไงเราก็ต้องยืนยันสิว่าเราก็อะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาบอกเขาเป็นอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราก็เช่นเดียวกันเป็นอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่งั้นมันไม่จบหรอกพี่น้องมันก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยแตกกันใช่มั้ยอ้าวทำไมห้ามแตกบางคนบอกไม่ได้มันต้องมีหลักฐานอ้าวจัดให้ในกุรอานเนี่ยเยอะเลยไอ้เรื่องห้ามแตกต้นที่เราได้ยินเป็นประจำมาต้นไหนวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอันวะลาตะฟัรกูและพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นด้วยสายเชือกของอัลลอฮ์เอาศาสนาของอัลลอฮ์อันมีกุรอานและซุนนะห์นั้นน่ะมาเป็นที่พึ่งโดยสรณะยึดในศาสนาของอัลลอฮ์วะลาตะฟัรกูและอย่าแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพรรคเป็นพวกเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นสถาบันอะไรที่เป็นกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็บอกสถาบันเรานี่แหละถูกต้องเหรอเมื่อก่อนเห็นอยู่ด้วยกันล่ะเอ้ยตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะถูกมั้ยหรือผิดเอาแยกออกมาพอแยกออกมาแสดงว่าไอ้กลุ่มที่แยกออกมานี่ผิดใช่ไหมต่อไปไปมาไอ้กลุ่มที่แยกออกมานี่แยกไปเป็นอีกกลุ่มนึงอีกไม่ถูกกันเองอีกนี่พูดเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นนึกกันบ้างเปล่าเรานึกกันบ้างเปล่ามันก็เหมือนกับไอ้ฝ่ายที่พูดให้มันแตกกันน่ะพูดความจริงเนี่ยพูดได้นำเสนอน่ะอันไหนเป็นซุนนะห์อันไหนเป็นบิดอะห์น่ะบอกได้แต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหาก็คือตัดสินกันเนี่ยหุกมกันเนี่ยท้ายที่สุดมันก็แตกกันผมบอกว่าผมพูดอยู่หลายที่ผมบอกว่าทำไมคนที่เขาเชิญวิทยากรไปพูดเนี่ยทำไมเขานึกไม่ออกวะไปเอามันมาจากกรุงเทพนะลงไปบรรยายเมื่อก่อนเขาอยู่กันดีพี่น้องก็ไม่ได้มีปัญหาจะมาอัดเขาอยู่กันเรียบร้อยปรากฏว่านี่มาบรรยายคืนเดียวเท่านั้นแหละมึงเอ้ยแตกกันชิบหายขายปวงสุราแยกแล้วกลับบ้านรับซองเนี่ยเรียบร้อยขึ้นเครื่องบินนะกลับบ้านมานอนสบายเอกเนกแต่คนทางนู้นโอ้โหแตกกันยังนึกไม่ออกยังจะหาเอามาฟังอีกหาเอามาพูดกันอีกไม่ได้บอกว่าพูดเรื่องซุนนะห์ไม่ได้โจมตีบิดอะห์ไม่ได้แต่ประเด็นมันก็คืออย่างไงเวลาท่านจะสอนเรื่องซุนนะห์น่ะสอนอย่างไงใช่ไหมบางคนนี่สอนซุนนะห์น่ะสอนแต่กับผมยังตีไก่อยู่อะอะไรตีไก่ยาแพกอะเอายาแพกมาข้างล่างโรงเรียนเนี่ยมียาแพกขึ้นเยอะมันก็จะมีไอ้ตัวหงอนยาแพกอะไอ้ดอกยาแพกอะยิ่งเป็นตัวมาเราก็ตีกับเพื่อนตีอยู่หลังข้างบนเราสอนฟิกฮุสซุนนะสอนเล่มฟิกฮุสซุนนะทุกวันนี้เป็นไงไม่เหลือใครเลยทำไมอ่ะก็ซุนนะเนี่ยส่วนหนึ่งของซุนนะที่สำคัญที่สุด
และเป็นหนึ่งในสองที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดหนึ่งตักวาต่ออัลลอฮ์สองมารยาทที่งดงามนี่ขึ้นเป็นด่าขึ้นเป็นเน็บขึ้นเป็นแซะขึ้นเป็นโจมตีขึ้นเป็นคนหนีกันหมดแล้วจะเผยแผ่ซุนนะห์ยังไงลงว่ามารยาทอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมน่ะมารยาทดีไม่ใช่ถึงเวลาผมก็เอาเหมือนกันแต่ผมเนี่ยมันเด็กไงเพราะคนเหล่านั้นคู่กลมเรานี่เป็นกูฟดเป็นคาเฟตบ้างนะเห็นไหมอยู่กลมเป็นคาเฟตบ้างเป็นหัวหน้าอะไรนะหัวหน้าคณะวิดีโอแห่งไม่ใช่แห่งชาติระดับอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเรื่องเมาลิดเนี่ยอย่างเรื่องเมาลิดเนี่ยพี่น้องนักวิชาการที่เขาหูกลมเป็นบิดอะห์เนี่ยมีแล้วก็เยอะด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคณะใหม่หรือว่าฮะบีนะที่เขาหูกลมมานี่เขาหูกลมมาตั้งนมนานแล้วนะอัลฟากีฮานี่นะอุลามาในมัซฮับมาลิกีนี่นะวิพากษ์เรื่องการจัดงานเมาลิดแต่ในขณะเดียวกันระดับใหญ่ๆก็เช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าจัดได้แต่มีเงื่อนไขเขามีพูดแต่ถ้าในงานมันมีมาซียัตเนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดเลยว่าไม่ได้ประเด็นงานเมาลิดในบ้านเราเนี่ยมันต่างจากงานสุเหร่าตรงไหนชี้ผมเห็นดิมันต่างจากงานสุเหร่าตรงไหนมันต่างจากงานฮาลานของจานดาวเทียมบางแห่งตรงไหนลงวะบางแห่งเนี่ยมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะเคยไปกันหรือเปล่ากกท.น่ะมันต่างกันตรงไหนลงวะพี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยกูก็เห็นออกร้านเหมือนกันมีอาหารขายเหมือนกันมีแข่งรถตั้นมีแข่งอาวานมีแข่งพวกสารบันเหมือนกันเพียงแต่ชื่อมันไม่ได้ชื่อมาลิดเท่านั้นแหละบางคนจึงบอกว่านี่ถ้าท่านเปลี่ยนชื่อจากงานเมาลิดมาเป็นงานมุสลิมสมานฉันท์หรือว่ามุสรวมน้ำใจมุสลิมแห่งประเทศไทยเรามาเฮ้ยตกลงมึงนี่จิตใจเรื่องชื่อเลยหรือดูเนื้องานถ้าเนื้องานมันไม่ได้เนี่ยยังไงเปลี่ยนชื่อยังไงมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเนื้องานมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่วันยังค่ำแล้วจะไปติดใจอะไรแล้วถามว่าการจัดงานเมาลิดในบ้านเรานะมันพิเศษไหมมันเหมือนในตำราที่เขาเขียนโจมตีหรือเปล่าในกลุ่มประเทศอาหรับนะเขาเขียนโจมตีเรื่องเมาลิดนะแล้วเราก็ไปหยิบมาทั้งดุนนะมันเป็นอย่างนั้นเด้อเมาลิดสมัย200ปี300ปีสมัยศตวรรษที่8อย่างเงี้ยไปเอามาตัดสินเมาลิดในบ้านเราเนี่ยมันใช่ไหมเราคนตลาดแก้วเราคนตลาดขวัญเราคนบางกอกน้อยเราคนบางอ้อถามว่าเมาลิดครั้งแรกนะใครเป็นคนจัดฮะต้นรากของบางกอกน้อยมาเจริญรวมมือกันนะรวมมือกันทั้งสองฝ่ายจัดงานเมาลิดเพื่อจะโต้กับใครอะสมัยนั้นนะถนนพิบูลสงครามเนี่ยจอมพลแปลกพิบูลสงครามเนี่ยมันมีใครเป็นกุนซือไอ้ที่จะเอาพระพุทธรูปไปวางในตามสุเหร่านะเขาเลยต้องจัดงานเมาลิดขึ้นมาแปลว่าเมาลิดบ้านเราเนี่ยพูดให้ดีเข้าใจเรื่องให้ถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับคนที่บูลลี่ศาสนาอิสลามกับมุสลิมไม่ใช่มาพูดตามหุกกลมศาสนาอย่างเดียวพูดไปพูดมานะอันตรายด้วยทำไมอ่ะกับใครแหละเสด็จเป็นองค์ประธานมันงานใครแหละเพราะนั้นมันไม่ใช่ไอ้พวกเรานี่บางทีตัวครูเนี่ยก็ไปลากตำรามาเป็นดุลๆแล้วก็เอามาพูดกับบ้านเราไอ้นี่ก็เรียกว่าไม่ได้ดูว่ากัยยะห์ไม่ได้ดูสถานการณ์ว่าบ้านเราข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเห็นไหมเรื่องบางเรื่องนะคนไม่เคยคิดพูดจนกระทั่งคิดผมละหมาดข้างบนนะผมเห็นแล้วดูกันอย่างในทิกต็อกขวาอัลลอฮ์ซ้ายมุฮัมมัดเป็นไงในทิกต็อกชีริกมันจะนำไปสู่การชีริกเอาลับซุนจาลาละเอาลอติดไว้ข้างหนึ่งมุฮัมมัดอีกข้างหนึ่งเสมอกันด้วยไปเอาฟัตวาใครตะใครว่ามาเนี่ยหาเรื่องนี่จะต้องไปลอกออกนะจะบอกให้ข้างบนเนี่ยตรงหน้าที่ละมาเนี่ยเอาลอข้างหนึ่งมุฮัมมัดข้างหนึ่งเอามาเสมอกันเนี่ยจะชีริก
ถามว่าในหัวเราเนี่ยมันผ่านใจไหมว่าเราเอานบีไปคู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กันคนละฟากมันจะอะไรกันนักกันหนาอัลลอฮ์จะชีริกไปลอกซะไอ้เขียนกุรอานให้ประดับประดาเลยเขียนกุรอานไว้เนี่ยสองต้นอินนัสซาลาตะกานะตะลัลมุมินีนกิตาบัมมอกูตาอินนัสซาลาตะตันฮานิลฟาชัยวัลมุนกัรไอ้เขียนว่าเนี่ยตัวใหญ่อย่างนั้นน่ะตามซุนนะห์หรือเปล่าล่ะแต่ถ้าเราไม่นึกอะไรมันก็ไม่มีอะไรอ่ะพูดกันจนนึกคนมาพูดก็ให้นึกไงเดือดร้อนเลยทีนี้ต้องรื้อกันเลยเว้ยเฮ้ยผู้ใหญ่เขาทำมาวะลายทำได้ไม่มีรอบมิมบัตลายใส่ลายได้ไหมเห็นของเก่านั่นน่ะลายอย่างนั้นมีไม่กี่หลังหรอกนะจะบอกให้เพราะตลาดแก้วตลาดขวัญมันเป็นเมืองเก่าไอ้ลายนี่ก็เป็นลายที่สืบทอดกันมาจะถามว่าจริงๆให้ใส่ไหมเอาไม่ได้ซะเลยเว้ยต้องเผาซะเลยเว้ยก็พูดให้มันเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาแต่พูดให้เข้าใจมันก็ไม่มีอะไรไงพวกเราก็ยังนึกไม่ออกนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสายนั้นสายนี้โดยเจาะจงไม่ใช่มันต้องสองหมดนั่นแหละมันต้องสองฝ่ายนั่นแหละไอ้ฝ่ายนี้พูดให้เป็นปัญหาก็ได้ฝ่ายนู้นพูดให้เป็นปัญหาก็ได้ฝ่ายนี้พูดไม่เป็นปัญหาก็มีฝ่ายนู้นพูดไม่เป็นปัญหาก็มีท่านก็เลือกเขาสิส่วนผมเนี่ยแต่ท่านฟังแล้วแต่รับไม่ได้ท่านไม่เชิญแล้วสบายมากไม่มีปัญหาเลยอัลฮัมดุลิลละห์นอนอยู่บ้านสบายใจแต่มันต้องมีคนพูดไงปล่อยได้มั้ยปล่อยให้แต่กันไปญะมาอะห์ของเราถามจริงๆละหมาดด้วยกันได้มั้ยเนี่ยเห็นต่างกันน่ะละหมาดด้วยกันได้มั้ยก็ผมไม่ได้มีปัญหานี่ผมไม่ได้ติดใจอะไรนี่ก็อิหม่ามท่านไม่อ่านบิสมิลลาห์ผมเวลาผมมาดับชาฟีผมก็อ่านบิสมิลลาห์ผมต้องกระโดดค่ำซอบแรกไปมั้ยเป็นล็อกคออิหม่ามมั้ยมัมทำไมไม่อ่านบิสมิลลาห์ก็ละหมาดด้วยกันได้เลยผมก็เนียดเป็นมะมูมแหละทำไมอ่ะก็อิหม่ามชาฟีนะท่านบอกว่าบิสมิลลาห์เป็นหนึ่งในอายะห์ของซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่อ่านแล้วมันไม่ซ้อแต่อิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์ใครอิหม่ามมาลิกีซึ่งบอกว่าถ้าจะมาอ่านในละหมาดฟัรดูนะมักกะเราะห์นะให้ไปอ่านในละหมาดซุนัตนุ่นบิสมิลลาห์นะแปลว่าคนในมัซฮับมาลิกีนะไม่อ่านเลยนะบิสมิลลาห์ไม่ว่าค่อยหรือดังก็ถามว่าอิหม่ามมาลิกีเป็นครูของอิหม่ามชาฟิอีแล้วอิหม่ามชาฟิอีจะไม่ละหมาดตามครูของท่านกันนั้นหรือและในสมัยอิหม่ามชาฟิอีนะมัสยิดนะบะวีมัสยิดฮะรอมเนี่ยอิหม่ามนั้นเป็นอิหม่ามสังกัดมัซฮับมาลิกีทั้งสิ้นซึ่งไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยคำถามอิหม่ามชาฟิอีอาดะห์ละหมาดใหม่หรือไม่ไม่ปรากฏมีนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอิหม่ามชาฟิอีไปละหมาดที่แบกแดดนะที่ข้างมัสยิดนั้นมีมะกอมอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกไม่มีสุนัตให้อ่านดุอากูนูตในซุบฮ์อิหม่ามชาฟีไม่อ่านดุอากูนูตในซุบฮ์ก็นี่เยอะแยะละหมาดด้วยกันได้ตามกันเป็นจบพอจบแล้วอิหม่ามเขาจะนั่งอ่านวีริดเอาก็อ่านไปไอเราจะอ่านวีริดก็เรื่องของเราเราจะไม่อ่านก็เลิกไปเพราะการตามอิหม่ามมันจบแล้วด้วยกับการให้สลามครั้งที่หนึ่งจะอ่านต่อก็ได้ไม่อ่านต่อก็ได้จะขึ้นเลยไม่อ่านอะไรเลยก็ได้แต่ไม่ดีทำไมอ่ะโอ้โหนบีรายงานเอาไว้เยอะแยะอัลกัดหลังจากการละหมาดนะฮะให้ซิกรุลลอฮ์น่ะเยอะแยะเยอะแยะต้นไหนเมื่อไหร่ก็เยอะแยะนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن نبي أمة جنسي روم دو عربة مجاي رياض الصالحين ننسي روم حديث بين ننسي تي في ماك تي سنة لوك رون جاك وما كم في القرآن سنة نبي روك طنعان ส่วนว่าจะอ่านรวมไม่อ่านรวมว่าไปมันทำได้ทั้งหมดแหละอิหม่ามชาฟีไม่ได้บอกว่าต้องอ่านดังตลอดนะวีริดหลังละหมาดแล้วก็ห้ามอ่านดังเลยก็ไม่ใช่ท่านบอกว่ามีซุนัตให้
นะให้อ่านวีริดสำหรับคนละหมาดคนเดียวนะคนที่เป็นมะมูมส่วนอิหม่ามนั้นก็คืออิหม่ามที่ประสงค์จะสอนคนข้างหลังร้อยวันพันปีมันไม่เคยอ่านดังเลยแล้วถามว่ามะมูมจะรู้ไม่ว่าอ่านต้นไหนว่าที่เป็นซุนนะห์ก็อ่านดังได้นำได้อับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกเราจะรู้ได้เลยว่านบีละหมาดเสร็จเนี่ยเพราะนบีกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมด์วะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรคันเมื่ออิหม่ามมั่นใจแล้วว่ามะมูมรู้แล้วว่าอะไรอ่านต้นไหนก็ให้กลับมาอ่านค่อยนี่ในอัลฟะตาวาอัลฟิกฮิยะอัลกุบรอของอิบนุฮะจัรอัลฮัยตามีเอามาจากคำกล่าวของท่านอิหม่ามนะอิหม่ามอะไรอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าดังตลอดหรือค่อยแต่ในบ้านเรานี่คือการกระทำเป็นยังไงไอ้นี่ก็ดังตลอดแต่กระตุ้นสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานทำไมผมต้องนำเขาด้วยสุบฮานัลลอฮ์ก็มึงว่าตัวแรกตัวเดียวก็พอแต่สุบฮานัลลอฮ์ที่เหลือก็ค่อยๆบ้างอันสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานฟาติฮะเนี่ยอ่านกุนวัลลอฮ์นี่ตัวอ่านนำเนี่ยดังต่อออกมาอย่างนั้นนี่ดังตลอดอีฝ่ายนึงก็มึงอย่าแพร่งอย่าแพร่งมาฉันนะมึงอย่าแพร่งมาฉันนะนั่งกันทั้งสุราเนี่ยถ้าเข็มตกยังได้ยินสุดตรงไหมเนี่ยถามว่ามันสุดกูกันไหมสองฝ่ายเนี่ยไอ้ฝ่ายนึงก็ไม่ได้กูต้องดังใส่ไว้ให้ตลอดไอ้คนละหมาดจะรีบไปละหมาดสุนัตบาดียะหลังละหมาดมันสุกงงมันอ่านฟาติฮะมันไม่จบสักทีโอ้โดนวีริดอ่านเสียงดังนะบางทีก็นิ่งขยับไม่ได้เลยอย่าอ่านฉันนะอย่าลุดมาจากปากเลยแล้วถามว่ามะมูมันจะรู้ไม่อ่านต้นไหนนะแต่อิหม่ามไม่สอนก็ดูความเหมาะสมเอาสิใช่ไหมละหมาดอีดนี่ต้องละหมาดที่ลานเท่านั้นต้องละหมาดที่ลานเท่านั้นใครปฏิเสธความเป็นซุนนะห์ของการละหมาดที่ลานในวันอีดต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่หนักไหมเนี่ยมีคนพูดอย่างจริงๆก็กลายเป็นไงพอถึงวันอีดอัลลอฮ์สุราก็เก่าพื้นก็เป็นไม้คนก็แน่นเพราะละหมาดอีดนี่มันสำคัญยิ่งกว่าละหมาดใดๆทั้งสิ้นยังไงในรอบปีกูต้องถอมาละหมาดให้ได้วันศุกร์เนี่ยยังทิ้งได้เต็มเปี้ยสุราละหมาดกันเต็มเปี้ยนะฝ่ายที่ละหมาดสุราก็ลงไม่ได้ทั้งที่ลานหน้าสุราไปแปลยติมางบประมาณสจสขสอแต่ว่ากระบวยอะไรไม่รู้ให้มาทำลานใหญ่โตละหมาดไม่ลงต้องละหมาดบนสุราเท่านั้นถึงแม้มันจะคับแคบต้องสะกิดเท้ามันก่อนให้มันแยกกูจะได้วางสุญูดได้ใช่เปล่าแน่นความแน่นใช่ไหมอย่าลงจะนะแต่มึงลงเมื่อไหร่มึงเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้อะไรอีฝ่ายนึงว่าไงโอ้ยเมื่อพิจารณาดูในหะดีษแล้วเนี่ยมันมีหะดีษรายงานมาว่ามีอยู่ครั้งสองครั้งตอนนั้นแหละที่นบีละหมาดในมัสยิดเพราะฝนมันตกแต่หะดีษมันดออีฟหะดีษมันอ่อนแสดงว่านบีไม่เคยละหมาดในมัสยิดเลยนบีละหมาดลานตลอดเพราะฉะนั้นพี่น้องซุนนะห์นบีคือต้องละหมาดลานตลอดนี่พูดเผื่อมัสยิดดุสุนันป่ะเนี่ยไม่ได้เผื่อเลยลานตรงไหนหรอกว่าฉันเข้ามาน่ะรถจอดหน้าสุเราเลยกูจะหาลานตรงไหนวะเนี่ยลานนี่ต้องเป็นลานเราด้วยนะเพราะนบีใช้คำว่ามุซอลลานะมุซอลลาของเราไม่ใช่ไปอาศัยสวนหย่อมของกรมทางหลวงบางที่นี่ใช้อาศัยสวนหย่อมกรมทางหลวงมุซอลลานะตรงไหนลงวะเพราะนั้นมันก็จึงเกิดปรากฏการณ์ว่าขึ้นสู่เราก็ไม่ได้ฝ่ายหนึ่งพูดจนกระทั่งท้ายที่สุดนี่อย่าเหยียบขึ้นสู่เราจนละหมาดมันอีดไม่ได้มันไม่ใช่ซุนนะมันจะเป็นบิดอะห์ไรแรงยังไงก็ไม่รู้อีฝ่ายนึงว่าไงจะลงจนนะมึงลงเมื่อไหร่มึงเป็นพวกนั้นทันทีแต่ประเด็นก็คือก็นำเสนอให้มันหมดสิ
ไอ้ฝ่ายที่บอกว่าลานก็มีไอ้ฝ่ายที่บอกว่าสุราก็มีเอาไม่ต้องดูที่ไหนดูในมัซฮับชาฟิอีเขาเห็นบ้องตรงกันเลยว่าถ้ามันเป็นละหมาดมัสยิดฮารอมน่ะไม่ต้องออกไปลานเลยอะไรที่ไหนทั้งหมดนั่นแหละก็ละหมาดในลานตะวาฟในตัวสุรานั่นแหละแล้วทุกวันนี้ถามว่าละหมาดอีดที่มัสยิดนบีซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาละหมาดกันที่ไหนละหมาดตรงทางไปบะเกียเนี่ยนั่นในจุดที่นบีไปละหมาดนั่นคือทางไปบะเกียและนบีไม่ได้ละหมาดอีดอย่างเดียวนะพี่น้องนะไอ้ทางที่จะไปบะเกียข้างบะเกียน่ะนบีละหมาดคนตายด้วยทำไมไม่เอาเห็นละหมาดกันในสุราเฉยก็มองให้มันรอบดินะถ้าพี่น้องจะมีปัญหากับประเด็นเหล่านี้นะผมไม่ได้โทษพี่น้องนะผมโทษไอ้คนที่มาบอกคนที่มาสอนเขาบอกให้มันหมดสิแต่ถ้าเป็นมัสยิดอื่นเนี่ยนอกเหนือจากมัสยิดอารอมนี่ก็ให้ดูดูไงถ้ามัสยิดมันใหญ่มัสยิดใหญ่นะลานเนี่ยลานไม่มีลานไม่มีมันแคบอ่ะเอาไงก็ละหมาดบนมัสยิดไม่ต้องไปตะแบงลงไปที่ลานหรอกละหมาดที่มัสยิดนะต่อมาถ้าสุเรามันแคบลานมันใหญ่ให้ละหมาดที่ลานนั้นและการตะแบงละหมาดในสุเราแคบๆนั้นน่ะมักกะรูห์แต่ถ้าลานมันก็กว้างสู่เราก็ใหญ่นะเอาไหนในมัซฮับชาฟีแบ่งเป็น2มัซฮับที่1ก็คือมัซฮับของอัลกุรอซานียินบอกว่าละหมาดลานดีกว่าเพราะนบีละหมาดลานเป็นประจำอ้าวนี่ในมัซฮับชาฟีมีพูดไว้อีกฝ่ายนึงฝ่ายอิรอกียินบอกว่าละหมาดมัสยิดดีกว่าสรุปก็คือก็เป็นเรื่องคณะกรรมการมัสยิดไปคุยตกลงกันแต่เรามีลานโล่งสุราเรามันเล็กคนมากันแน่นนี่มันไม่ใช่ละหมาดห้าเวลาหรือละหมาดวันศุกร์มันเป็นละหมาดชนิดที่เรียกว่าเกณฑ์กันมาให้มากันหมดผู้หญิงก็ให้มาเด็กก็ให้มาผู้หญิงจะตัวเปื้อนไปตัวเปื้อนก็ให้มาเขาเรียกว่ามันเป็นวันพิเศษเมื่อมันเป็นวันพิเศษลงลานได้ถ้าคณะกรรมการมัสยิดบอกลงลานนะพี่น้องนะปีนี้เอาบรรยากาศกันหน่อยโอเคไม่มีปัญหาแต่ที่สุราล่ะต้องจัดคนเป็นโต๊ะอีแมนำไว้ด้วยเผื่อคนผู้ใหญ่ที่เขาไม่สะดวกไปลานมันไกลเขาก็จะได้มาอาศัยละหมาดที่มัสยิดนี่หนังสือฟิกก็เขียนไว้เพราะนั้นมันมีกระบวนการวิธีในการที่จะทำให้ไอ้ข้อปัญหาความต่างเนี่ยมันมีข้อยุติประเด็นก็คือเราจะตะแบงกันหรือเปล่าไอ้นี่ตกลงกันแล้วบอกถามว่าทำไมไม่ขึ้นละหมาดสุราทั้งที่ห่างจากสุราเนี่ยเพียงแค่4เสาไฟฟ้าให้เหตุผลว่าไงละหมาดอยู่ลานหน้าโรงเรียนใช่ไหมให้เหตุผลว่าก็สุราละหมาดช้าโอเคปีนี้เอาเร็วเลย7โมงครึ่งธรรมดาละหมาด8โมงครึ่งเลื่อนให้เลย1ชั่วโมงจะได้มาละหมาดรวมกันสักทีปรากฏพอถึงวันจริงๆละหมาด7โมงกูไม่ขึ้นยังไงกูก็ไม่ขึ้นนี่ตกลงมันอะไรมันเรื่องศาสนาหรือเอาชนะไอ้ลานน่ะนิดเดียวพอตอนหลังมาไอ้ลานเนี่ยเขาดันไปทำหลังคาพอทำหลังคาเขาก็ต้องตอกเข็มพอตอกเข็มไม่ดินเขาก็ขึ้นมาไอ้เล็กไอ้เล็กวางแกะกะไอ้ลานนี่ไม่ได้ใช้ซะแล้วไปไหนไม่น้องชวนขึ้นตัวเราขึ้นไม่ได้ยังไงกูก็ไม่ขึ้นไปไหนโกดังแล้วมันใช่ไหมล่ะซุนนะไหนล่ะลองว่าที่แหละไปละหมาดโกดังนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไปเมคเอามาเล่าให้ฟังแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าการละหมาดอีดเนี่ยมันเป็นชะอาอิรุดดีนชะอาอิรุลลอฮ์เป็นเครื่องหมายของศาสนานะเป็นเครื่องหมายของศาสนาเมื่อเป็นเครื่องหมายของศาสนาต้องแสดงออกให้ปรากฏชัดเจนเช่นละหมาดญะมาอะห์
ในกระป๋องหนึ่งถ้ามีการละหมาดญะมาอะห์โดยเป็นที่เปิดเผยหมายความว่าคนเห็นคนเดินมาละหมาดถึงแม้จะเป็นบ้านถึงแม้จะเป็นบ้านไม่ใช่มัสยิดหรือบะแลคนเขาเห็นเลยมีเสียงอะซานมีคนเดินมาละหมาดพอละหมาดเสร็จเห็นคนออกจากบะแลเป็นที่ปรากฏชัดเจนอย่างนี้พ้นฟัรดูกีฟายะพ้นกันทั้งกระป๋องแต่ถ้าหากว่าแอบทำกันในบ้านปิดประตูลั่นดานกันหมดเลยทำละหมาดญะมาอะห์ทุกวักตุนักวิชาการฝ่ายหนึ่งบอกไม่พ้นเพราะเรื่องสัญลักษณ์ของศาสนาต้องแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ฉันใดก็ฉันนั้นทำไมจึงนึกไม่ออกทำไมจึงนึกไม่ออกละหมาดอีดเนี่ยมันเป็นเรื่องชะอาอิรุลลอฮ์ชะอาอิรุดดีนมันเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่ต้องสำแดงให้เป็นที่ประจักษ์เพราะมันเป็นวันอีดเป็นวันใหญ่ผู้คนทั้งหลายมีความดีใจปลื้มปิติแล้วก็ต้องแสดงให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นเดินกันเต็มที่ตักเบสกันให้กันกระหึ่มนะไม่ใช่แอบแอบตักเบสแอบแอบละหมาดแอบแอบละหมาดเสร็จเดินกลับกูก็ต้องแอบนึกออกไหมเนี่ยไม่ต้องไปหาได้เล่นอย่างอื่นมันคนมันไม่ได้มันต้องไปดูหลักฐานเรื่องตามที่ไหนเฮ้ยมึงเถียงกันตอนนั้นก็ไม่จบหรอกเดือนนอกเดือนในเนี่ยเถียงกันให้ปากใช้ปากฉีกก็ไม่มีทางจบจบที่ไหนถ้าท่านไม่ตามผู้นำน่ะแล้วก็สละทิ้งทัศนะความเห็นของท่านถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าทัศนะของท่านเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่ละทิ้งนี่คืออะลิสุนนะวัลญะมาอะแล้วไปตามทัศนะของผู้นำที่เขาให้น้ำหนักมันก็ไม่มีทางจบมันจบที่ผู้นำไม่ใช่ว่ามาจัดโต้เอาผมขึ้นฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเดือนในเอาอาจารย์อีกชุดนึงมาขึ้นฝ่ายเดือนนอกหรือตามซาอุดีเถียงกันให้ปากฉีกก็ไม่จบเพราะมันไม่ใช่งานไอ้สองฝ่ายจะขึ้นมาเถียงกันมันเรื่องของผู้นำในการประกาศและเป็นเรื่องศาสนาที่ต้องสำแดงให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ทำแบบหลบๆซ่อนๆเพราะผมเห็นไอ้ที่ตรงนั้นแหละไอ้ที่ละหมาดกันทีละหน้าสุเราเนี่ยแหละไม่ยอมขึ้นสุเราแล้วก็ดันออกกันคนละวันพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตักเบสดังก็ไม่ได้เนี่ยนะค่อยๆเพราะว่าเขาไม่เอาอยู่แล้วพร้อมกันไม่เอาพร้อมกันต่างคนต่างว่าพอต่างคนต่างว่ามันก็ว่ากันไปดิมันก็ไม่ได้ยินเนี่ยใช่ไหมตักเบสเนี่ยไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยกุตบะเสร็จเรียบร้อยกุตบะก็ต้องเสียงอยู่เฉพาะตรงนั้นออกไปที่ไหนก็ไม่ได้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยค่อยๆรีบซอยเท้าเดินกลับพอเห็นคนเดินสวนมาเฮ้ยพวกนี้มันยังบวชอยู่เว้ยไอ้นี่แวบแวบมันใช่อิสลามไหมใช่ไหมไปตัดสินใจดูสินึกดูสิสองเรื่องไอ้ประเภทมาพูดแล้วก็แตกกันแล้วก็มันก็กลับไปนอนบ้านมันสบายทิ้งอะไรไว้ไม่รู้ให้กับคนในกำปองนั้นน่ะยังจะเชิญกันไหมประเภทแบบนั้นน่ะสองไอ้ประเภทที่ลบๆซ่อนๆเนี่ยยังจะทำกันอยู่ไหมในเมื่อเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ซึ่งศาสนาอิสลามเป็นที่ปรากฏชัดต้องกระทำให้เป็นที่สำแดงเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ลบๆซ่อนๆistaftiqal bak ถามใจตัวนบีบอกถามใจตัวฟะอินอัฟตากะวะอัฟตันนัสถึงแม้ผู้คนทั้งหลายมันจะมาตอบฟัตวาให้กับท่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามไปถามใจตัวเองที่มันหมดเวลาแล้วหรือยังเพราะว่าไอ้การแตกพักแตกพวกการไม่ถือตามซุนนะห์เนี่ยมันขัดด้วยกับแนวทางของอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะนะอัลอิมามุตะฮาวีบอกว่าวะนัตตะบิอุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์วะนัชตะนิบุซุซูซะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะตะและเราในฐานะเป็นอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เราจะปฏิบัติตามซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลญะมาอะฮ์คือหมู่คณะในที่นี้คือแนวทางของซอฮาบะห์ตะบีอีนตะบีอิตตะบีอีนและเราก็จะรักษาอัลญะมาอะฮ์ไว้ไม่แตกฟุรกะห์คือการแตกฝักแตกฝ่ายเห็นไหมเพราะนบีบอกอินนะฮูมันยะอิสมิงกุมฟะซะยะรักติลาฟันกะซีรอคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในเบื้องหน้าเขาจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายบ้านเราเนี่ยเอากันทุกเรื่องไล่กันทุกเรื่องแต่ก็เรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องซะกาตเรื่องหัจญ์นะ
บางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ร้อยวันพันปีจะเจอกันสักทีพี่น้องนะกินเนื้ออูฐนี่ต้องอาบน้ำละหมาดนะเพราะมันเสียน้ำละหมาดกินกันบ้างไหมลองถามจริงๆมันจะอะไรกันนักกันหนาวะกินเนื้ออูฐนะต้องอาบน้ำละหมาดนะก็กินไม่ล่ะถามว่าในชีวิตประจำวันนะแกกินกันบ้างหรือเปล่าเนื้ออูฐเนี่ยก็บอกทัศนะไปว่ามันมีทัศนะที่พูดอิหม่ามอะห์มัดท่านถือตามหะดีษอย่างนั้นยุมฮุดเขาไม่ได้ถืออย่างนั้นก็บอกไปก็แค่นั้นแหละมันจะต้องจำจี้จำชัยอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมพี่น้องนะต้องละหมาดย่ออย่างเดียวนะทำเต็มไม่ได้นะมันอะไรกันนักกันหนาเดินทางตลอดหรือไงหรือไปทำมัจยีไปทำอุมเราะห์กันตลอดทำแต่แล้วก็มีอยู่เรื่องอยู่แค่เนี่ยพูดกันอยู่แค่เนี่ยเอากันทุกเรื่องจนกระทั่งที่สุดลามไปถึงเรื่องตัวฮันแล้วตอนนี้มาลอกเรื่องตัวฮันแล้วพูดเถียงกันเรื่องตัวฮันอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราจะอะไรลอกกันนัวไปหมดแล้วมันจะไปกันยังไงถามหน่อยที่สังคมเรานี่จะไปไงเรื่องร้อยพันแปดอีกพเรเกวียนเทียงไม่ได้สอนกันเลยซุนนะนบีอะกีดะห์ชัดๆเนี่ยเยอะแยะยังไม่ได้สอนกันเลยฟังกันอยู่ไม่กี่เรื่องไอ้คนฟังก็ไม่ได้ทำไอ้คนพูดก็ไม่ได้ทำก็อัดกันอยู่นั่นแหละก็ลองไปพูดกับไอ้คนที่มันทำอยู่ที่เผื่อมันจะลดบ้างก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวโดนขว้างใช่หรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอ่ะบางที่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ทำไอ้คนฟังก็ไม่ได้ทำแต่อาร์ตอยู่นั่นแหละยันหัวเสารุ่นนี้นะใครว่ามันยังทำยันหัวเสาเนี่ยถามเลยรุ่นนี้เขาเหนียวเหลืองไก่ปุ้ยไม่ได้ถามเลยที่หากินยากแล้วนะใช่ไหมกวนบุโบเอาพูดกันไปจนกระทั่งเป็นขนมบีเป็นนั่นก็เราไม่เคยให้ความเข้าใจเราได้จะบอกไปตามที่เราเข้าใจซึ่งไอ้ความเข้าใจนั้นมันไม่ถูกถ้าคนหนึ่งไม่มีความเข้าใจในศาสนาแล้วจะหยิบยื่นความเข้าใจในศาสนาให้กับคนอื่นได้ยังไงก็ท่านไม่แยกเนี่ยว่าไอ้กวนบุโบน่ะมันคืออะไรกวนบุโบมันคืออะไรขนมมันต่างอะไรกับไอ้ข้าวเหนียวแดงล่ะต่างอะไรก็ตุ่มปะลงว่าสิฮะกะละแปงแปงจีขนมเรื่องจะกินไอเรื่องจะกินเนี่ยผมถามนิดนึงเรื่องจะกินเนี่ยเขาจัดไว้ในหมวดไหนหมวดอิบาดัตเรื่องอิบาดัตเหรอเรื่องอาดัตมูอามะละถ้าใครไปอ้างว่ากวนบูโบเป็นซุนนะทำแล้วได้พลานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้เช่นใครทำกระตุมปะ40มัดอัลลอฮ์จะทรงประทานอนอบิดันดารีให้40คนน่าจะได้ประสาทในสวรรค์40หลังได้แม่น้ำจำนวน40สายเฮ้ยหลักฐานนี่มึงไปเอามาตอนไหนถ้าเราไปอ้างเป็นอิบาดัตนะทำไม่ได้นะจนกว่าจะมีคำสั่งมาคือมีหลักฐานคำถามมีไหมก็คุณไปใส่ผิดหมดไอ้เรื่องกระตุมปะนี่มันเรื่องอาดาตเรื่องมูอามะลัตซึ่งอาซ้อนเดิมคืออะไรถามจริงไอ้กวนบูโบไอ้แป้งจีไอ้โรตีจิ้มแกงนะไอ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยมันมีหลักชะรีอะห์ข้อไหนกำหนดไว้หรือว่ามนุษย์มันคิดขึ้นคนน่ะมันคิดขึ้นพี่น้องเมื่อคนมันคิดขึ้นมันกลายเป็นอาดาตคำถามก็คือทำได้ไหมคำตอบทำได้จนกว่าจะมีข้อห้ามไม่ใช่ไปตั้งคำถามว่ากวนบูโบนะมีซุนนะห์ไหมผิดประเด็นเพราะบูโบไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ไอ้นี่เรื่องจะกินต้องถามว่ามีข้อห้ามไหมมีไหมไหนแหละไปเอาสิข้อห้ามเมื่อไม่มีข้อห้ามก็แปลว่าทำได้เมื่อทำได้ก็แค่ทำได้เสร็จแล้วมันจะได้บุญตรงไหนก็เอาไปเลี้ยงคนไงเอาไปเลี้ยงแก้บวชไงแต่คนก็ถือศีลอดวันนั้นก็ไปเลี้ยงแก้บวชไงศีลตุลอะฮามเอาไปแจกกันไปได้บุญตรงนั้นไม่ใช่ตัวขนมเหมือนกับต้มปลาวันอีดเนี่ยพอเราแยกอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วแล้วท่านก็จะเห็นว่าโต๊ะครูบางท่านที่เข่งคัดซุนนะห์เคยฟันมือมาก่อนว่าไอ้บูโบกวนไม่ได้นะตอนหลังมานะลงติ๊กต็อกไปแล้วนั่งกวนด้วยทำไมเขาทำได้แล้วก็คนเดียวกันนั่นแหละ
คยไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งผมก็นั่งฟังอยู่หลังเพราะผมขึ้นทีหลังแกไอ้โต๊ะครูสมัยใหม่นี่แม้มันฟันธงมันหูกลมกันหน้าดูเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นบิดอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงได้แตกแยกกันหน้าดูพี่น้องที่เคารพไอ้ผมนั่งฟังอยู่หลังผมก็อาจารย์เอ้ยทำไมไม่คิดให้ได้ซะก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็ไอ้ลูกศิษย์พวกนี้นะมันก็ตามอาจารย์มานั่นแหละอาจารย์เพิ่งจะนึกขึ้นออกใช่ป่ะคนสมัยก่อนเวลาจะเป็นซุนนะห์นี่ต้องไงต้องนุ่งกางเกงหมวกใส่ไหมหมวกก็ไม่ใส่ใส่เสื้อเชิ้ตเวลาไปฟังไปเรียนกันแปลว่าจะพูดกันเนี่ยใครจะพาดสารบัญใครจะพวกสารบัญมานิสาว่าแหมจะไม่ใช่แล้วจะไม่ใช่ซุนนะห์พูดจนกระทั่งจะพวกไม่ได้หายไปยุคใครพวกนี่จะเป็นพวกบิดอะฮ์ตอละละพอเอาไปผ่านไปผ่านมาทุกวันนี้แกนั่นแหละพวกหนึ่งพาดหนึ่งคาดเอวอีกหนึ่งดังนั้นท่านอับดุลลอฮิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่ามันอาราดะอัยยะกูนมุสตันนันฟัลยัสตันนบิมันกัดมาตบุคคลใดประสงค์จะเป็นคนถือตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นั้นจงดำเนินตามซุนนะของบุคคลที่ตายไปแล้วلأن الحي لا تؤمن عليه الفتن พ่อคนเป็นนั้นไม่วางใจได้ในฟิตนะวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง30ปีที่แล้วพูดอย่างหนึ่ง30ปีให้หลังพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้ตอนอยู่กับกลุ่มนี้พูดอย่างหนึ่งพอย้ายไปอยู่กับอีกกลุ่มนึงกูพูดอีกอย่างหนึ่งคนที่ตายไปแล้วน่ะใครคนที่อยู่ในกุโบหรือเปล่าไม่ใช่ซอฮาบะห์ไปดูซอฮาบะห์เนี่ยเขาปฏิบัติกันยังไงอับดุลลอฮิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอัลคิลาฟุชัรรุนการขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งนั้นเป็นความชั่วตอนนี้2ชั่วโมงแล้วครบเวลานะครบเวลาอีกนิดนึงวะนัสตะนีบุชุดูดะวัลคิลาฟะวัลฟุรุกะตะอิหม่ามอัตฮาวีบอกว่าและเราจะหลีกห่างจากการกระทําที่แหวกแนวอะไรแหวกแนวเขามีอิจมาอะไรที่เป็นอิจมาเนี่ยอย่าไปฝืนอิจมาไปค้านกรรมตินะวัลคิลาฟะและการขัดแย้งโดยเฉพาะการขัดแย้งการโต้เถียงในเรื่องศาสนาอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีกล่าวไว้เหมือนกันเลยอินนัลมิราอะฟิดดีนยุกัสซิลกัลบแท้จริงการโต้เถียงโถกเถียงในเรื่องศาสนาจะทำให้หัวใจนั้นหยาบกระด้างวะยูริซุลดอกออีนะและมันจะก่อให้เกิดความบาดหมางแบบจองเวรอาฆาตพยาบาทแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่ามันก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาตลอดคนบางคนเนี่ยตามหาสัจธรรมด้วยการโต้วาทีไปฟังการโต้วาทีของโต๊ะครูถ้าโต๊ะครูคนไหนชนะในการโต้วาทีนั่นแหละกูจะตามอิหม่ามมาลิกหรืออิหม่ามมาลิกีเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชอบเถียงมาหาท่านท่านรู้ทางท่านก็ดักทางไว้ก่อนเลยบอกว่าส่วนตัวข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าอย่าเกณฑ์มั่นใจมั่นคงอยู่บนศาสนาของข้าพเจ้าด้วยกับหลักฐานส่วนตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีข้อสงสัยในหลักการของศาสนาจงไปหาคนที่ขี้สงสัยเหมือนท่านแล้วก็เถียงกับมันนั้นเราก็จะพบว่าคนเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเลยตอนแรกก็เป็นอย่างต่อมาก็เปลี่ยนไปไปฟังอีพวกนั้นเอากกายไปอย่างนั้นน่ะตอนนี้หลุดเป็นชีอะห์กันไปเป็นขโยงไปจากไหนเลยก่อนที่จะเป็นชีอะห์มุอัลลับบ้านเราเนี่ยชีอะห์มุอัลลับหมายความว่าไม่ใช่ชีอะห์มาแต่เดิมเมื่อก่อนเป็นอะไรก็ผ่านมาหมดนั่นแหละนอนอยู่ศูนย์กลางเหมือนอะไรบ่ตอนหลังมากลายเป็นชีอะห์เพราะอะไรเพราะตามหาความจริงด้วยการโต้เถียงไอ้การโต้เถียงของโต๊ะครู4คนกับไอ้หัวหน้าชีอะห์คนเดียวเมื่อหลายสิบปีก่อนแถวแสนแสบทำให้คนบ้านเราคนมุสลิมเรากลายไปเป็นชีอะห์เพลเลย
ใครจำได้ก็จำได้ใครจำไม่ได้ก็ไปถามกันนี่ใช่ไหมเราจะโต้กับเขาเรากำหนดหัวข้อที่ตกลงทำสัญญากันไว้ว่ากุรอานน่ะถูกบิดเบือนจริงหรือไอ้เขาน่ะมาคนเดียวใช่ไหมไอ้ฝ่ายเราน่ะ4คนบางคนก็รอฮิมะฮุลลอฮ์ไปแล้วบางคนน่ะรอฮิมะฮุลลอฮ์ไปแล้วขึ้นโต๊ะแต่แล้วคนไม่จี้ประเด็นเดียวที่ว่าเรื่องกุรอานถูกบิดเบือนหรือไม่แต่ทุกคนต้องการโชว์พาว่าข้าก็รู้เรื่องของชีอะห์ก็เลยพูดเปิดประเด็นตรงนั้นประเด็นตรงนี้อีกคนนึงขึ้นมากูก็รู้เรื่องชีอะห์กูก็เปิดประเด็นตรงนั้นเปิดประเด็นตรงนี้ไอ้คนที่3ก็ทําอย่างเดียวกันไอ้คนที่4ก็ทําอย่างเดียวกันโอ้4คนนี่มันชํานาญเรื่องชีอะห์เว้ยชีอะห์มันแทงทีเดียวลูกโป่งแตกเลยแปลว่ามันแทงอันไหนก็ถูกมันไม่ได้ออกจากประเด็นแต่กลายเป็นฝ่ายเราออกนอกประเด็นฉะนั้นอย่าตามหาสัจธรรมด้วยการโต้เถียงหรือไปฟังการโต้วาทีนะเพราะการโต้วาทีถ้ามันไม่ใช่เรื่องของวิชาการแล้วมันย่อมไม่นำมาซึ่งอะไรข้อเท็จจริงนี่ฝากกับพวกเราทั้งหลายความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติต่างกันได้อยู่ด้วยกันได้ละหมาดด้วยกันได้รักษาอัญญามะละหมาดคนตายละหมาดด้วยกันได้ไหมสบายสบายมากอีกคนนึงยกอัลลอฮุอักบัรยกไหมครั้งแรกนี่ยกเหมือนกันไหมหมดพอครั้งที่สองคนนึงอัลลอฮุอักบัรอีกคนไม่ยกแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรก็ละหมาดด้วยกันไปสิจะต้องไปบังคับเหรอให้ทำมึงไม่ยกว่าหันไปยุ่งอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่ว่าแค่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครั้งเดียวอีกคนนึงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ต้องตีกันมั้ยต้องเชิดก่อนมั้ยก่อนละหมาดต้องขึ้นเชิดก่อนมั้ยว่าพี่น้องที่เคารพวันนี้ผมจะละหมาดตามซุนนะห์ให้ดูก็คือการยกมือครั้งเดียวเท่านั้นไม่ยกมือในส่วนที่เหลือแล้วก็ให้สลามครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือตามซุนนะห์ของท่านนบีโอ้โหคนมาละหมาดตามเนี่ยเขาเรียนกันหัวผุเขาไม่รู้ยังไงที่มึงพูดเนี่ยมึงจะต้องมาแสดงอะไรไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรก็จะเราจะทำอะไรก็ทำไปยิ่งถ้าว่าเจ้าภาพเนี่ยดอหรือไม่ดอหลังละหมาดสบายมากใช่ป่ะละหมาดเสร็จเรียบร้อยยกยกง่ายสบายดีงานน้อยดีเอาก็ยกไปสิไอ้นี่ฝ่ายหนึ่งจะยกอีฝ่ายหนึ่งไม่ยกแย่งบิดลกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาบิดลร่วงลงตะแคงมามายัดออกมามองหน้ากันทั้งสุเหร่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็เขาจะยกก็เจ้าภาพเขาจะเอาอย่างนั้นก็เรื่องของเจ้าภาพแต่ถ้าทะเลาะกันมัสยิดต้องตัดสินมัสยิดบอกยกไปเลยเอ้าว่าไปมัสยิดบอกเอ้าวางก็เลิกไปถ้าเรื่องเอาเรื่องอ่ะมันมีข้อยุติไม่ได้หมายความว่าอยู่เด็กกันก็ไม่ได้ไม่ใช่ละมาอีกคนหนึ่งกระดิกนิ้วอีกคนหนึ่งชี้ตรงจะต้องไปยุ่งไหมเนี่ยเขาจะชาวุ่นให้เราดูนิ้วเราไม่ใช่ดูนิ้วชาวบ้านก็ไอ้นี่ทำเรื่องดูนิ้วชาวบ้านมันอะไรของมันวะอย่างนี้ป่ะมึงคนควงอะไรมันยังไงกันแน่พักเดียวลัดเลยลัดนิ้วนิ้วหักใช่ไหมเพราะนั้นให้เรียนรู้กันให้กว้างๆแล้วเราจะเห็นว่าโอ้มันอยู่ด้วยกันได้ละหมาดด้วยกันได้ทำอะไรด้วยกันได้รักษาญะมาอะฮ์นะเขาจะบิดไม่บิดก็มาละหมาดก็แล้วกันเขาจะวีริดหรือไม่วีริดเขาจะขอดูออไม่ขอดูออให้มาละหมาดก่อนแล้วกันเสร็จเรียบร้อยก็ทางใครทางมันโว้ยรักษาอย่ามาอัดกันไว้อย่าแตกแยกอย่าไปแยกสุราอันไหนทำรวมกันได้ก็ทำอันไหนไม่ทำรวมกันก็สงวนกันไว้อย่าไปว่าอย่าไปทับถมกันนะไอ้บางฝ่ายที่ทำบุญบางอย่างเนี่ยปรากฏว่าอีฝ่ายนึงก็เขาเห็นว่าเออมันไม่ใช่ใครที่ไหนญาติเขาก็มาแต่เขามาช้าหน่อยไอ้นี่ก็เน็บไอ้พวกนี้มาแดกอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไม่เอาก็จะว่ากันทำไมล่ะเห็นไหมอีกฝ่ายนึงก็อะไรเนี่ยมาซื้ออะไรซื้อน้ำแข็งจ้ะน้ำแข็งที่ไหนเนี่ยทำบุญอาราวาข้างไม่ได้ไม่ขายให้บิดาอัลลอฮ์มันอะไรกันงานเมาลิดนี่อย่าเฉียดเข้าไปใช่ไหม
เมาลิดนี่อย่าเฉียดเข้าไปทุกวันนี้เป็นไงแล้วคนที่พูดอย่างนั้นทุกวันนี้เป็นไงแล้วไปได้แล้วมึงดูท่าก็ดูอะไรก็พิจารณาให้มันพอดีพอดีสิอย่าให้มันสุดไปก่อนให้มันสุดไปก่อนมันไม่ใช่นะแนวทางสายกลางไม่ได้แปลว่าเหยียบเรือสองแคมแปลว่าพวกนั้นด้วยพวกนี้ด้วยเราต้องมองว่าเขาเป็นพี่น้องของเราจะเป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้อ่ะมันพี่น้องกูเมื่อเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเราปฏิบัติกันยังไงแหละคนที่เป็นพี่น้องเราทำกันยังไงล่ะวัลฟุรกอตะเราจะห่างจากการแตกแยกท้ายที่สุดอิหม่ามตะฮาวีลงว่าวะนารัลญะมาอะตะฮักกันวะซะวาบันวัลฟุรกอตะซัยกันวะอะซาบันและเราในฐานะเป็นอาลิสุนนะวัลญะมาอะเราเห็นว่าอัลญะมาอะคือการรักษาหมู่คณะเอาไว้นั้นฮักกันวะซะวาบันคือสัจธรรมและความถูกต้องวัลฟุรกอตะซัยกันวะอะซาบันและการแตกพรรคแตกพวกแตกฝ่ายนั้นการแยกกันออกไปนั้นไซกันวะซาบันคือการหลงออกจากหนทางและเป็นบาโลในกุรอานพูดไว้ในเรื่องดังกล่าวแต่หมดเวลาหมดก็คงจะได้ให้กระตุกอะไรบางอย่างกับท่านพี่น้องนะกระตุกอะไรบางอย่างทุกวันนี้พูดกันแบบสุดลิ่มทิ่มประตูแทบจะรวมกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะส่วนว่ามันจะได้ผลแค่ไหนอันนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมส่วนใครจะว่ายังไงไม่เกี่ยวผมมีเจตนาของผมอยู่แล้วว่าอิสลาห์เราต้องอิสลาห์ต้องปรับปรุงต้องทำให้สมานฉันท์กันในระหว่างคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวอ้างว่าเป็นอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราก็ต้องเห็นในหลักของศาสนาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวสำคัญไม่ใช่พูดให้พอใจหรือนะเป็นไปในลักษณะลิ้นสองแฉกไม่ใช่อย่างนั้นวัลลอฮุอาลัมบิศอวาบเขาถามปัญหาหน่อยครับ คือเมื่อตอนละหมาดอิชาเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งเก้าอี้แบบนี้เลยครับแล้วก็นั่งละหมาดแบบนี้คือไม่ได้ยืนอะไรเลยเพราะนบีบอกการละหมาดเนี่ยไม่ยืนได้ก็ให้ยืนยืนไม่ได้ก็ให้นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เขานั่งนั่งละหมาดฟาดูเขานั่งอยู่เงี้ยตลอดเวลาเลยแล้วก็สุกอยู่ก็อยู่บนเก้าอี้เนี่ยถือว่าการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้หรือไม่การนั่งละหมาดจริงๆคือนั่งกับพื้นเดิมจริงๆไม่ต้องไปพูดเรื่องเก้าอี้คือการนั่งละหมาดกับพื้นพี่น้องจะนั่งท่าใดก็ได้จะยืดขาไปข้างหน้าจะไขว้ไปทางซ้ายให้เป็นการนั่งก็แล้วกันและนั่งตรงนั้นก็คือนั่งตะชะฮุดที่ใช้ได้ใช่ป่ะเรานั่งละหมาดกับพื้นแล้วเราก็ทำท่าไปเวลาก้มรุกวกก็ก้มไปหน่อยสุญูดได้ไหมถ้าสุญูดได้ก็สุญูดเลยนะอันนี้ก่อนนะเอาหลักเดิมก่อนเพราะมันไม่ต้องไปหารอกว่าหะดีษเก้าอี้นบีนั่งเก้าอี้เนี่ยไม่ต้องไปหาหะดีษนะต่อมาถ้าเราจะใช้เก้าอี้เนื่องจากว่าถ้าเราลงไปนี่เข่ามันไม่ดีขาแข้งมันไม่ดีรุกลใหญ่ที่สุดคืออะไรรุกลใหญ่ของละหมาดคือการยืนوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةَ قَامَ أَقَامَ แปลว่ายืนเพราะในช่วงของการยืนนั้นมันบรรจุรุกลข้อใหญ่ๆไว้อีกเช่นตักบีรอตุลยะรอมขณะยืนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทันอิหม่ามเข้ารุกวะอยู่เนี่ยเราจะว่าอัลลอฮุอักบาร์ไอ้บัดเราน่ะไปอยู่ในรุกวะแล้วน่ะใช่ไม่ได้ต้องอัลลอฮุอักบาร์ในขณะที่เรายังยืนอยู่นะต่อมาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ขณะยืนต่อมาอิอ์ติดานก็ขณะที่เรายังยืนอยู่เอ้ยไม่ใช่รุกวะต่อมาอิอ์ติดานก็ขณะที่เรายืนอยู่จะเห็นว่ารุกลส่วนใหญ่อยู่ในขณะยืนเพราะฉะนั้นถ้ายืนได้ต้องยืนนบีบอกกับท่านอิมรอนอิบนุฮุไซน์รอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงมาถามนบีบอกซอลลิกออิมันท่านจงละหมาดในสภาพที่ยืนฟะอิลลัมตัสตะติอ์ถ้าหากท่านไม่สามารถยืนได้ฟะกออิดันก็ละหมาดในสภาพที่นั่งฟะอิลลัมตัสตะติอ์ฟะอะลาจัมบินถ้าหากว่าท่านไม่สามารถจะนั่งได้ก็ให้นอนตะแคงบนศีรษะดังนั้นการละหมาดที่ถูกต้องก็คือถ้าจะเอาเก้าอี้มาก็คือต้องยืน
แล้วก็ละหมาดตามปกติเสร็จแล้วจะลงสุญูดมันไปไม่ได้สุญูดถ้าลงไปนี่ขึ้นไม่ได้360องศาก็นั่งแล้วก็ก้มให้ต่ำกว่าที่เราก้มรู้กว่าก็กลับขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดก้มระหว่าง2สุญูดเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮุอักบัรรอกาตที่2ยืนได้ต้องยืนแต่ว่าเอามือแตะไว้หน่อยมือแตะเก้าอี้ไว้หน่อยเดี๋ยวหลานมันมาเข็นออกได้นะให้รู้หรือว่าเอาท่อนขาเนี่ยสัมผัสว่าเอ้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยใช่ไหมพอรอกาที่สองเช่นละหมาดซูโบเนี่ยมันจบใช่ไหมมันจบเราก็ดูก้มรุกว่าเอติดานอัลลอฮฺอักบัรทีนี้ไม่ต้องเก้าอี้แล้วก็ได้ถ้าลงไปเนี่ยมันไม่ต้องขึ้นแล้วก็ลงไปเลยสุญูดปกติขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดแล้วก็สุญูดปกติแล้วก็ให้สลัดนึกออกไหมนี่คือการละหมาดที่ถูกต้องถ้าท่านจะนั่งเก้าอี้แต่บางคนมาเนี่ยเดินขึ้นสู่เราเนี่ยสองชั้นนะไม่ธรรมดานะขึ้นบันไดเนี่ยเดินมาแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปได้แล้วก็เดินไปพอไปถึงจับเก้าอี้มาวางเก้าอี้แล้วก็นั่งแหละท่านยืนได้หรือเปล่าต้องให้สุดความสามารถเสียก่อนถ้าท่านยืนได้แล้วท่านละหมาดฟัรดูซุนัตไม่ว่าอะไรนะซุนัตทำได้สุนัตนะนั่งเลยยังได้ไม่มีปัญหาแต่ละหมาดฟัรดูนั้นท่านต้องปฏิบัติในขั้นที่สุดความสามารถเสียก่อนไม่ใช่ท่องเป็นอาขยานยืนไม่ไหวก็ให้นั่งนั่งไม่ไหวก็ให้นอนแหมมันง่ายเหลือเกินไม่ใช่นะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าจริงๆคืออย่างนี้ครับผมใช่ครับแสดงว่าเวลาปกติเขาเดินได้นะครับแต่พอละหมาดฟัรดูเนี่ยเขาจะนั่งเลยครับอันนี้ถ้าการนั่งเลยเนี่ยเราไม่ยืนเลยเนี่ยกระทั่งที่เราเดินได้เนี่ยการละหมาดของเขาเนี่ยใช้ได้หรือไม่ถ้าเป็นละหมาดสุนัตใช้ได้ถ้าละหมาดฟัรดูล่ะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นละหมาดฟัรดูใช้ไม่ได้เพราะนั้นที่ทำผ่านมาแล้วต้องกอดอไปกอดอซะแล้วที่ต้องกอดอใช้เลยต้องกอดอใช้เพราะมันใช้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์เรื่องใหญ่ครับอันนี้เรื่องใหญ่ครับกอดอใช้ซะเวลากอดอก็นั่งได้ถ้ายืนไม่ไหวก็นั่งนั่งดูก่อนก็คือกลับไปกอดอใช้ว่าเรายังยืนไหวเราก็ต้องละหมาดในสภาพที่ยืนนั้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็ลงมาและกลายเป็นคนที่ไม่ไหวแล้วไอ้ถึงขั้นนั้นจริงๆไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ต้องยืนก่อนต้องยืนก่อนเพราะว่าปกติเขาเดินไปไหนไปไหนได้ครับก็เนี่ยเดินขึ้นจากชั้นล่างเนี่ยไปขึ้นชั้นบนเนี่ยไปไหวเลยเสร็จเรียบร้อยละหมาดเสร็จลงมาเจอตัวเสี้ยคุยกับตัวเสี้ยยืนคุยกับตัวเสี้ยได้อีก คุยกับเสี้ยต้องนั่งไม่เรียกเก้าอี้สักทีแต่จะละหมาดเรียกเก้าอี้นั่งแผลไม่ใช่อาจารย์ถึงก็ใช้ละหมาดใช้ไม่ได้เลยครับผมถ้ายืนได้แล้วก็ไม่ยืนแล้วก็นั่งอยู่งั้นน่ะละหมาดฟัรดูครับใช้ไม่ได้ครับละหมาดใช้ไม่ได้เลยก็เขาสามารถยืนได้แต่เขาไม่ยืนละหมาดฟัรดูนะที่ว่าเนี่ยครับครับละหมาดฟัรดูถ้าละหมาดสุนัตไม่มีปัญหาอ๋อครับครับจะให้ตอบอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวบทมันชัดตัวบทเขาผูกพันอยู่กับมัสตะตะตาฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามใช้ตามห้ามเนี่ยอย่างสุดความสามารถเรียกว่าซอลลิกออีมันฟะอิลลัมตัสตะตีถ้าหากไม่สามารถฟะกออีดันก็นั่งฟะอิลลัมตัสตะตีฟะอะลาจัมบินนะก็นอนครับผมเอาละข้อต่อไปก็อาจารย์อันนี้มาจาก YouTube ของอาจารย์อิสมาเอลนะครับครับอาจารย์นี่แอนเซนบอกว่าเข้าไปทำโอรอคราวที่แล้วเนี่ยขอให้ไปเจอกับคนที่ขุดหลุมที่กุบดมะลาไงนะครับครับเพื่อจะได้ทราบความจริงว่าความจริงเจ้าหน้าที่ที่กุบดมะลาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วก็มีงูเนี่ยจำนวนมากเลยที่เข้ามาอยู่ในหลุมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ให้อิหม่ามซูเรชช่วยขอดุอาให้กับคนคนนี้ด้วยอิหม่ามเขาก็ถามว่าอิหม่ามซูเรชถามว่าแล้วคนคนนี้เขาเป็นยังไงล่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ขุดหลุมเขาก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยปกติอยู่
ในเวลาธรรมดาเนี่ยเขาทิ้งละหมาด5เวลาเขาไม่ละหมาด5เวลาเลยครับแล้วก็อาจารย์คิดดูแล้วกันว่าแล้วก็อาจารย์อิสมาอิลก็บอกว่าคนที่ทิ้งละหมาด5เวลาเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งงูหัวล้านคอยแคะแกะเล็มเข้าในกุบฏในลำบัซักจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อาจารย์ครับแสดงว่าการทิ้งละหมาดเป็นเรื่องร้ายแรงมากใช่มั้ยอาจารย์ถูกต้องครับระหว่างเรากับการกุฟรระหว่างเราคนที่เป็นมุมินกับคนที่เป็นกาเฟรตัรกุศอลาห์คือการละทิ้งการละหมาดในบรรดารุกนอิสลามนั้นไม่มีข้อใดเหมือนกับกรณีของการละหมาดที่คนรุ่นซอฮาบะห์มีความเห็นพ้องกันว่าถ้าใครละทิ้งน่ะกุฟรมุรตัดตกศาสนาไอ้ไม่บวชเนี่ยยังไม่ใช่อุกมนั้นไม่ใจสกาดไม่ไปทำฮัจญ์ไงยังไม่ได้มีข้อประเด็นเหมือนกับกรณีละหมาดละหมาดนี่ถึงขั้นตกศาสนานั้นนักวิชาการฝ่ายหนึ่งที่เขาเคร่งครัดเขาถือเลยเขาไม่เอามาเป็นประเด็นว่าขี้เกียจหรือเปล่านะปฏิเสธหรือเปล่าเขาถือเลยว่าถ้าคุณเจตนาทิ้งละหมาดจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะกูฟดเลยส่วนจุมฮูรอุลามะห์ก็แปลว่าปวงปราดนั้นอธิบายว่าเขาจะเป็นกุฟรได้ต่อเมื่อเขาละทิ้งการละหมาดนั้นโดยปฏิเสธความเป็นฟัรดูของการละหมาดเช่นไปถามเขายืนยันเลยว่าละหมาดฟัรดูนี่ไม่วาญิบสำหรับข้านะคือมันจะไม่วาญิบสำหรับเขาก็ต่อเมื่อเขาบ้าถ้าเขาเป็นคนบ้าเนี่ยไม่วาญิบหรอกพี่น้องนะแต่นี่คนดีๆเนี่ยมันดันไปพูดอย่างนั้นผมไม่วาจิบเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลานี่ไม่วาจิบเพราะว่าเรานี่มันถึงระดับ7แล้วนะขั้นของเรานี่บรรลุขั้น7แล้วไม่วาจิบไอ้ขัวคนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่มุสลิมใหม่มุสลิมใหม่เขาต้องมีก๊อก2นะไม่ใช่คนมุสลิมที่อยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงนะแถวนนทบุรีเนี่ยไกลปืนเที่ยงมั้ยไม่ไกลนะพี่น้องนะตัวครูเดินชนกันนะกรณีเงี้ยถ้าเป็นมุสลิมมาแต่เดิมเนี่ยดันมาพูดอย่างนี้เขาบอกว่านั่นแหละตกมุรตัดนะวะลียะซุบิลลาห์แต่ถ้าเขาเนี่ยทิ้งเพราะขี้เกียจเวลาเราไปถามมันถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ละหมาดวะกูขี้เกียจมึงไม่รู้หรือไงไปเป็นวาญิบรู้เป็นวาญิบกูก็เรียนมากูเรียนฟัรดูอีนเหมือนกันมาซาลหรอว่างั้นอันนี้ยังไม่ตกแต่เป็นคนฟาซิกแปลว่าเป็นคนชั่วต้องเตาบัตตัวแล้วต้องกอดอละหมาดที่ทิ้งไปครับผมใช่ครับที่อาจารย์อิสมาอีลอ้างหลักฐานว่าผู้ใดที่ทิ้งละหมาด5เวลานี่ครับเราจะส่งงูหัวล้านคอยแกะเล็มเขาในอัลลัมบัซักจนถึงวันกิยามะห์อันนี้มีหะดีษหลักฐานอะไรมั้ยเท่าที่ผ่านหะดีษเนี่ยมีอยู่ในตำราแต่หะดีษที่พูดถึงอัชชูจาอุลอักรอเนี่ยไม่ใช่เรื่องละหมาดแต่เป็นเรื่องซะกาตถ้าเอาหลักฐานนะอัชชูจาอุลอักรอไอ้งูหัวล้านตัวนั้นน่ะที่พิษของมันแรงจนกระทั่งขนไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าพิษมันมาร่วงอยู่บนพื้นดินเนี่ยพื้นโลกนี่ไม่เป็นจุนนะอันนั้นน่ะเรื่องของอัชชูจาอุลอักรอที่เป็นเรื่องของคนทิ้งซะกาตทิ้งการจ่ายซะกาตแต่ในเรื่องของละหมาดนี้ไม่ชัดเจนแต่มีหนังสือกล่าวไว้ในกิตาบุลกอบาอิดก็เอามากล่าวไว้แต่ว่าเวลาไปตักรีชหะดีษตรวจสอบหะดีษแล้วไม่เป็นหลักฐานฟังไว้เฉยๆไม่เป็นหลักฐานนะก็คือไม่ใช่หะดีษที่ซอฮีห์ครับผมจ้ะครับที่อาจารย์บอกว่ามัสยิดยาดิสุนันที่มีอัลลอฮ์มูฮัมหมัดขวาซ้ายเนี่ยครับถือว่าเป็นชิริกเนี่ยมันยังไงกันอาจารย์ครับผมยกตัวอย่างว่าคนสมัยนี้บางทีก็คิดมากคิดลึกพอ TikTok มันเอาไปลงไปเอาฟัตวาของลัจนะห์ดาอิมะห์ของซาอุดีมาบอกว่าถ้าติดอัลลอฮ์มุฮัมมัดคู่กันเนี่ยนะก็เท่ากับเอานบีไปคู่กับอัลลอฮ์เพราะนั้นมุฮัมมัดต้องติดต่ำกว่าคำถามแล้วถ้าผมเขียนประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮู
มีไหมเนี่ยตรงนี้มีไหมข้างบนมีป่ะข้างบนมีกะลิมาลาอิลาฮิลลอฮ์ป่ะอ้าวถ้าผมเขียนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮิอัลลอฮ์กับมุฮัมมัดเนี่ยคู่กันป่ะอยู่บรรทัดเดียวกันนะหรือว่าญิบจะต้องเขียนมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นบรรทัดล่างเท่านั้นมาเขียนคู่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเอาอัลลอฮ์ไปคู่มุฮัมมัดก็ลองไปเขียนดูสิเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าอัลลอฮ์กับมุฮัมมัดเนี่ยจะคู่กันเวลาเราไปดูตู้ก๋วยเตี๋ยวมันเขียนอัลลอฮ์มุฮัมมัดมีใครบ้างไปนึกว่ามันจะนำไปสู่การชิริกว่าเอานบีไปเท่ากับอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมมีใครผ่านใจบ้างเรื่องนี้ไม่มีหรอกมันไม่มีจะรู้ว่าล่ะผมจึงชี้ว่าประเด็นก็คือบางคนก็ไปเอาเรื่องแบบนี้นะมาซึ่งเมื่อก่อนคนก็ไม่ได้นึกก็กลายเป็นว่าต้องนึกและไอ้เรื่องพันนี้แล้วกลายเป็นเรื่องนึกแบบคิดลึกคึกฤทธิ์คิดลึกไม่มีใครหรอกเขาจะไปนึกเรื่องเอานบีไปเทียบกับอัลลอฮ์นี่มันตัวหนังสือไอ้ตัวหนังสือนะรับซุนจาละนะเนี่ยคืออัลลอฮ์ใช่ไหมหรือคำว่ามุฮัมมัดุนเนี่ยคือนบีใช่ไหมหรือไงไอ้นี่ไปใหญ่แล้วนึกใหญ่เกินไปไอ้ที่มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยบางทีก็นึกเกินไปบางทีก็ตอบแทนนึกแทนนึกแทนพี่น้องนะใครขายไก่ขายเป็ดขายห่านนะถ้าเกิดช่วงเทศกาลกินเจไหว้เจ้านี่พี่น้องต้องหยุดขายนะเราจะไปขายไม่ได้นะเพราะว่าเราเท่ากับเรานี่ไปร่วมกับเทศกาลเขาด้วยไปขายไก่ขายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนก็มาซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาไปทำเครื่องเส้นเครื่องไหว้นี่คิดแทนเขาตกลงมันไปซื้อไปฝากเพื่อนไม่ได้เลยหรือไงมันต้องไหว้ต้องขึ้นหิ่งไหว้เจ้าอย่างเดียวไงมันจะไปต้มน้ำปลากินของมันเองไม่ได้เด้อขายก็ขายแล้วบางทีก็ต้องให้คนนั่นแหละโทรไปถามอาจารย์อาจารย์คะถ้าอาจารย์ไม่ให้ขายในช่วงนี้ซึ่งฉันก็ขายเป็นปกติเนี่ยฉันมีรายได้จากการขายไก่ของฉันพอช่วงเทศกาลกินเจฉันขายไม่ได้อาจารย์คะฉันจะแดกอะไรล่ะจ๊ะอาจารย์ก็พูดได้แต่อาจารย์ได้เงินเดือนละแสนน่ะไก่รายการพูดที่ไอรายการโทรทัศน์มันให้เดือนละแสนน่ะใช่หรือเปล่าอาจารย์ก็พูดได้ดิคิดแทนไปคิดแทนชาวบ้านเขาใช่ป่าวนี่แหละยุ่งจ่ายเงินวัดได้ไหมเอาจ่ายเงินวัดค่าเช่าที่รถจอดรถไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาไปบำรุงวัดเฮ้ยก็มึงจะเช่าที่เขาในเรื่องมุอามะละเรื่องทำธุรกรรมเอารถไปจอดเพราะทำไมล่ะเพราะถ้าไม่เอารถจอดมันก็ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนก็วัดนะมันอยู่ต่อจากชุมชนบางกอกน้อยเคยไปหรือเปล่ามัสยิดอันซอริซุนนะเนี่ยมัสยิดหลวงอันซอริซุนนะนะคุณน่ะจะไปก็ต้องเข้าวัดแค่ไปแล้วไปจอดเดินไอ้คังไอ้ที่เก็บศพน่ะแล้วถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็จะให้คุณจอดไหมไม่ได้ไปขอจอดฟรีนี่ไม่ได้ไปบริจาคตังฟรีนี่จ่ายค่าเช่าที่จอดรถไอ้นี่ไปคิดแทนนี่โอ้จะเอาไปบำรุงวัดเนี่ยมันถึงได้เกิดปัญหาแล้วบางทีไปยกมาเป็นดุลเลยไปเอาคำตอบเข้ามานะเขาพูดในฐานะอะไรพูดในฐานะประเทศมุสลิมที่ปกครองด้วยกุรอานหะดีษมีอุลามาเป็นใหญ่ศาสนาอิสลาม 99.99% แล้วเราก็ไปลากเอาฟัตวาเข้ามาใช้กับบ้านเราไอ้คนมันถามว่าซื้อของในร้านสะดวกซื้อเช่น 7-Eleven, Lotus, Big C นะ Top ซื้อได้ไหมซึ่งเป็นร้านที่มันมีอะไรมีสินค้าปะปนกันระหว่างสินค้าฮาลาลและฮารอมเช่นสุราบุหรี่ 7-Eleven เนี่ยเห็นไหมข้างหลังคนขายซื้อได้ไหมเอ้ากับฟัตวาของประเทศซาอุดีอาระเบียมีเซเว่นขายเหล้าเลยล่ะเขาก็บอกไม่อนุญาตให้ซื้อขายร้านที่มันขายของแบบนี้เดือดร้อนไหมนี่เราก็บ้านเขามันไม่มีเซเว่นขายเหล้าเขาก็ตอบอย่างนั้นได้สิ
แล้วบ้านเราเนี่ยจะทำยังไงลองว่าสิเราก็จะต้องตั้งนะแถบสีแล้วก็ร้านของเราเองชื่อร้านอะไรดีร้านมุสลิมร้านมุสลิมอ้าวคำถามแล้วให้ร้านมุสลิมเนี่ยเวลาสต็อกเนี่ยสต็อกสินค้าเนี่ยมึงไปซื้อที่ไหนวะมึงก็ไปซื้อจากเซเว่นมึงก็ไปซื้อจากบิ๊กซีโลตัสซึ่งมันก็มีที่ขายเหล้าอยู่ดีแหละหนีพ้นไหมเนี่ยก็ดูตามาตาเรือหน่อยแล้วกันดูตามาตาเรือหน่อยเวลาจะแปลนะมันจะไปลากมาทั้งดุนไปเล่นตำราของเขานะเอามาพูดบ้านเราบริบทบ้านเรามันได้ที่ไหนใช่หรือเปล่าวันนั้นก็ห้ามเดินนะจะไปเดินโลตรงโลตัสอะไรจะอะไรเนี่ยมันมีขายเหล้านะพี่น้องนะไม่ได้นะซื้อไม่ได้นะพี่น้องนะห้ามครับเมื่อกี้นี้พูดอาจารย์ถึงพูดไปถึงบุหรี่แสดงว่าบุหรี่นี่ต้องฮารามแง่เลยครับอยากจะถามว่ามันมีบัญญัติยังไงเรื่องบุหรี่นี่ที่อาจารย์ว่าหลักฐานตรงๆไม่มีเหมือนเหล้าหลักฐานตรงๆไม่มีเหมือนเหล้าถ้าเหล้านี่มีชัดเจนในกุรอานในหะดีษอินนัมัลคัมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบวัลอัซลามุริจซุมมินอามัลิชัยฏอนฟัชตะนิบูฮุลัลละกุมตุฟลิฮูนอะมีชัดเจนเรื่องเหล้าเห็นไหมเรื่องเล่ามีชัดเจนไอ้บุรีเนี่ยเทียบเอาหุกมมาเทียบและอาศัยฟัตวาของนักวิชาการในรุ่นปัจจุบันเช่นฟัตวาของท่านจุฬาราชมนตรีสวัสดิ์สุมาลียศักดิ์รอฮิมฮุลลอฮ์ท่านก็ฟัตวาไว้นะฟัตวาของมุฟตีประเทศอียิปต์ก็ฟัตวาไว้ว่าฮารามนะส่วนที่บอกว่าไม่ฮารามก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันเลยว่าขั้นเบาๆของบุหรี่เนี่ยมักกะโรส่วนมักกะโรขั้นไหนขึ้นไปถึงขั้นฮารามยังไงเขาก็ดูเป็นเคสไปกรณีที่หนึ่งถ้าทรัพย์ก็ไม่มีนะฟะกอก็ไม่ได้จ่ายให้เมียนะไอ้คอกแขกคอกแขกคอกแขกยังตะแบงดูดเนี่ยเขาบอกฮารามอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าวาญิบต้องดูดเอ้ยมีด้วยเนี่ยสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยปอดมันจะหมดแล้วมันดูดของมันลงทุนหมดบุหรี่ไปหลายกล่องและจากโรงงานยาสูบเนี่ยนะหมดไปเป็นโกดังแล้วจนกระทั่งถึงไปตรวจปอดหมอก็บอกว่าลุงปอดลุงน่ะไม่เหลือแล้วนะถ้าลุงเลิกบุหรี่ตอนนี้หักดิบตอนนี้น่ะลุงน่ะเรียบร้อยเดี้ยงงั้นค่อยๆลดนะลุงนะค่อยๆลดค่อยๆลดอย่าเลิกไปเสียทีเดียวเลยถ้าเลิกเสียทีเดียวลุงตายแน่วาญิบต้องดูดแต่บางคนบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่ไอ้บุหรี่ก็ไม่ต่างอะไรจากกาแฟไม่ต่างอะไรจากคาราบาวแดงไม่ต่างอะไรจากลิปโพจะรู้เปล่าไม่ต่างอะไรจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นวาซีละคือเป็นสื่อวิธีการเพราะนั้นแต่ละสื่อนั้นให้ดูเป้าหมายลิกุลลิลวาซาอีลิฮุกมุลมากอซิดีสำหรับแต่ละสื่อนั้นหุกมของมันเป็นไปตามเป้าประสงค์ประสงค์เรื่องใดทำไมดื่มกาแฟทำไมดื่มคาราบาวแดงก็จะได้มาบรรยายที่ริยาติสุนันได้เต็มที่ไม่งั้นหลับแน่ง่วงทำไมต้องสูบใบจากทำไมต้องดูดบุหรี่โอ้ยหัวมันไม่แล่นสมองมันไม่แล่นพอดูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหตำรานี่แปลสอนมันมากก็มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของไอ้เป้าหมายว่าเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีฟัตวาอย่างนี้ก็มีแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องบุหรี่นี้อาศัยการเทียบเคียงจากหลักฐานกว้างๆไม่ใช่หลักฐานเฉพาะเหมือนกับเหล้าถ้าเหล้านี่เฉพาะเลยชัดเจนนะและการหุกมสุบุรีว่าฮารามเนี่ยนะก็เป็นอาศัยตัวบทที่ไม่ได้เด็ดขาดด้วยกับตัวของมันเองนะเขาเรียกฮารามุนบิลอิสติฮาดฮารามด้วยการวิเคราะห์การวินิจฉัยไม่ใช่ฮารามด้วยกับบินนัสซิลกัตอัยอัสซะรีห์ด้วยกับตัวบทที่เด็ดขาดชัดเจน
เพราะเป็นเรื่องการวิเคราะห์แล้วก็ไปเทียบกับตัวบทครับผมดังนั้นใครเชื่อตามคำฟัตวานี้ก็อย่าดูดส่วนใครดูดอยู่ก็อย่าไปว่าฮารามก็เท่านั้นแหละจ้ะครับคือมันมีผลดีเหมือนกันครับมีผลดีตรงตรงลงนี่คือนี้เลี้ยงสุโฮเลยใช่ไหมอีกหน่อยเดียวอาจารย์เขาบอกอาจารย์ครับเขาบอกมีผลดียังไงครับเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยหนึ่งผมไม่งอกเขาตายก่อนครับแล้วก็หมาไม่กัดเวลาไปไหนก็ต้องถือไม้หมาไม่กัดขโมยไม่เข้าบ้านไอตลอดเวลานี่ผลดีจากการที่สูบบุหรี่ผมไม่งอกหมาไม่กัดขโมยไม่เข้าบ้านใช้ได้ไหมไอที่ว่าผลดีที่ว่าเนี่ยใช้ได้ไหมแต่ใช้ได้ก็ดูดไปน่าจะสมควรด้วยเวลาโอเคครับผมวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมฟะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์